بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่อยู่ที่ณมัสยิดคอยรุตตักวาแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่ชมทางไลฟ์สดจากเพจต่างๆ 3-4 เพจในขณะนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรเสริญขอสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ฮิดายะห์ให้พวกเราเนี่ยมีจิตสำนึกที่จะใส่ใจกับเรื่องราวของศาสนาที่อยากจะเรียนรู้อยากจะรับฟังเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องครับคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยใส่ใจเรื่องศาสนาละมีไหมพี่น้องเวลาพี่น้องไปฟังบรรยายที่ไหนเนี่ยมีเยาวชนอายุ15 16 17 18มาสัก100คน200คนมีไหมพอเห็นไหมว่ายีเคยเห็นไหมเป็นเมียนะจานาซันเคยเห็นไหมไปไลฟ์สดมาแต่ละที่เนี่ยเอาแบบเป็นร้อยดิคนสองคนไม่เอาอันนี้เขาเรียกหลงมาจริงๆเขาตั้งใจมาแหละอย่าเล่นนะครับแต่จริงๆก็หมายความว่ามันจำนวนน้อยฉะนั้นการที่วันนี้เนี่ยมัสยิดคอยรุตตักวาได้มีจัดการเรียนการสอนการพูดคุยเรื่องศาสนาแบบนี้ถือเป็นเนียมัดที่ดีนะครับขอบคุณอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้พี่น้องครับผมไม่ได้บรรยายเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่จบต่างประเทศมานะครับ23ปีเนี่ยเพิ่งจะได้มีโอกาสสมัยก่อนจบมาใหม่ๆเนี่ยเรื่องนี้ผมนี่ไม่เบานะเรื่องนี้พูดเนี่ยสะดุ้งยิ่งกว่าอาจารย์อามัดก็พิทักษ์อีกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้เลยพี่น้องจะให้ไปพูดเรื่องมูอามาลาตเรื่องอิบาดะห์เรื่องต่างๆซะมากกว่าแล้วก็เน้นไปเรื่องการสอนแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางท่านชอภาพเนี่ยนะครับได้ตั้งหัวข้อว่าซุนนะห์อย่างไรจริงๆหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อที่พวกเรารู้คำตอบกันอยู่แล้วพี่น้องครับหลายคนผมลงโยนคำถามแบบนี้ไปพี่น้องฮัจญีฮัจญะพี่น้องครับผมไปคุยมาหลายกลุ่มเลยก่อนหน้าจะมาบรรยายวันนี้พี่น้องทำซุนนะห์ยังไงให้มันไกลบิดอะห์ล่ะก็บอกไปยากอะไรอาจารย์มาถามทำไมผมบอกถามดูไอ้ไมค์นี่มันไม่สบายหรอกมันจะสะยุดอยู่เลยจะโรคอยู่เลยเขาบอกไม่ยากอาจารย์ก็ทำซุนนะห์ให้ครบทำซุนนะห์ให้ครบเดี๋ยวบิดอะห์ไม่เอาเองเพราะอะไรซุนนะห์จริงๆพี่น้องครับโอ้โหมันไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดมันไม่ใช่เรื่องถือศีลอดมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าจะดูออไม่ดูออไม่ใช่อัลเลาะห์พี่น้องเอ้ยตั้งแต่เกิดยันตายซุนนะห์นบีทุกเรื่องเกิดมาเนี่ยเอาพี่น้องท่านใดที่เพิ่งจะแต่งงานเนี่ยเอาหรือชาวบ้านไหนที่มีลูกมีหลานเพิ่งแต่งงานใหม่ๆแล้วก็เพิ่งจะมีทาเด็กทารกเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเด็กคลอดเอาแวะมารู้ยังว่าต้องทำยังไงซุนนะห์นบีสอนให้ทำยังไงรู้ยังบางคนไม่รู้บางคนไม่รู้พี่น้องครับยิ่งสมัยเนี้ยยิ่งทำซุนนะห์ง่ายนะครับใช่ไหมบางรอซุนเวลาไปโรงพยาบาลเอกชนนะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเสียตังค์เขาจะให้คนที่เป็นพ่อเด็กที่เป็นสามีของผู้หญิงที่กำลังจะคลอดเนี่ยให้ไปอยู่ที่ไหนให้ไปอยู่ในห้องคลอดไปแต่งชุดไปให้กำลังใจภรรยาช่วยกันเบ่งช่วยกันเน้นช่วยกันให้กำลังใจกันเพื่อจะให้อะไรผู้หญิงนั้นมีกำลังใจและมีแรงเบ่งคลอดลูก
ยิ่งง่ายทำซุนนะง่ายเพราะคลอดพรั่วออกมาทำไงครับอัลลอฮ์น่ะเกลียดน่ะเกลียดเหมือนคนสมัยก่อนป่ะเอ้าบางซะแลห์แถวบ้านบางซะแลห์มีไหมถ้าเป็นคนต่างศาสนาเขาจะพูดอย่างนี้ไอ้ผมเด็กๆกับพี่น้องพอได้ยินแบบนี้ผมถามคนแก่ๆประจำโต๊ะเด็กหน้าตาออกจะน่ารักไปบอกว่าน่าเกลียดน่ะเกลียดเดี๋ยวแม่พ่อแม่ก็ตบปากเราเฮ้ยเอ็งนี่ไม่รู้อะไรนะเขาดูผมเอ็งนี่ไม่รู้อะไรถ้าไปบอกน่ารักเดี๋ยวผีมันอิจฉาไปเอามาจากไหนเดี๋ยวผีมันอิจฉามันจะเอาเด็กไปซ่อนมันจะทำให้เด็กไม่สบายมันจะมากวนมันมารังควานต้องบอกน่าเกลียดหลอกมันหลอผีมันโง่กับเราบ้างไหมเด็กคลอดออกมาพรั่วเนี่ยต้องทำไงฮาบีสอนให้อาซานใส่หูเขาให้เขาได้ยินประโยคแรกว่าอัชฮะดูอัลลอฮิลาฮิลลอฮให้เขาได้ยินประโยคแรกว่าอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้เขาได้ยินกะลิมะฮ์ชาดะห์ให้เขาได้ยินปลูกฝังเรื่องอะกีดะห์ให้เขาได้ยินเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หลายคนไม่รู้ไปเน้นกันตอนไหนนู่นอีตอนได้7วันแม่จะโกนผมไฟไว้จะโกนผมไฟทำยังไงเตรียมเปย์กันสิขนมมันนงมะนาวกีดใส่เหรียญกันไปเน้นกันตรงนั้นน่ะแล้วก็ทำไมเชิญมาสิโอจีเว้ยมาช่วยมาช่วยได้มาช่วยกล่อมหลานหน่อยเว้ยมากันโอ้โหคันนี้พี่น้องเอ้ยบานกันทั้งหมู่เกมเลยมารฮาบานมารฮาบายามาอุลันพี่น้องอะไรก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าจะเอาเรื่องซุนนะห์จริงๆเนี่ยพี่น้องต้องเรียนรู้พี่น้องต้องเรียนรู้นะครับว่าซุนนะห์จริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่ผมจะนำพี่น้องไปทำความเข้าใจกับเรื่องซุนนะห์จริงๆผมจะให้พี่น้องกลับไปที่กะลิมะฮ์ชาดะห์ของพี่น้องก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเนี่ยสายอุซูลุดดีนสายอะกีดะห์จบมาโดยตรงเรียนจบมาสายในการโต้แย้งกับต่างศาสนิกโต้แย้งกับคนที่อยู่คนละเขาเรียกอะไรคนละความเชื่อกับเราไม่ว่าจะลัทธิไหนศาสนาไหนหรือแม้กระทั่งอยู่ในศาสนาเดียวกันแต่ไปอ้างว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เหมือนกับที่อัลลอฮ์ต้องการให้เชื่อเรียนโต้มาหมดดังนั้นเวลาจะพูดเรื่องวิชาการศาสนาใดผมจะย้อนกลับไปหาเรื่องอะกีดะห์ก่อนเลยเดี๋ยวบางฮัสบุลลอฮ์จะเย็นผมจะชี้ให้เห็นว่าเวลาที่คนเข้าใจหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับแทบจะไม่ต้องพูดเรื่องบิดอะห์เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพอรู้จักว่าไอ้คำกล่าวที่เราบอกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเอาแหละเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดเหมาะแก่การเคารพบูชาและเชื่อฟังมากที่สุดเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้อะไรเราสร้างเรามารู้พฤติกรรมความคิดรู้อนาคตเราทุกคนฉะนั้นหลักการที่อัลลอฮฺตะอาลาส่งมาเนี่ยประเสริฐเลิศเลอที่สุดเราต้องมั่นใจฝังมาในหัวใจเลยการที่เรากล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮต้องมั่นใจว่าบทบัญญัติของอัลลอฮฺตะอาลาสมบูรณ์เพอร์เฟกต์คอมพลีทเจ๋งสุดแล้วและอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้สอนเราเองไม่ได้ทรงเสด็จมาปาฐกถาบาประกาศศาสนาด้วยตัวพระองค์เองแต่แต่งตั้งใครศาสนทูตของพระองค์รอซูลุลลอฮ์ในยุคของเราเนี่ยส่งใครมามุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตตอลิบอัลฮาชิมีอัลกุไรชีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นศาสนทูตคำว่ามาเป็นศาสนทูตคือมาเป็นแบบอย่างมาเป็นคนสาธยายว่าคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะต้องเข้าใจอย่างนี้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 นะและบอกให้เรารู้ให้เราเชื่ออย่างถูกต้องในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่ารุกนอีหม่านทุกข้อหนึ่งในนั้นก็คืออามันตูบิรุสุฉันต้องเราทุกคนต้องประกาศว่าฉันอีหม่านต่อศาสนทูตทุกคนและลึกไปกว่านั้นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น
เป็นอัฟดอลุลคัลเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดและไซดุลมุรซาลีนเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ให้เกียรติสูงสุดเหนือกว่าบรรดานบีรอซูลทั้งหลายทั้งหมดเราต้องกลับมาจุดนี้พี่น้องครับฉะนั้นเวลาเรากล่าวคำว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราต้องรู้ทันทีเลยว่าเรากำลังประกาศอะไรเรากำลังสัญญาอะไรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่รู้ตรงนี้พี่น้องหลงทุกคนเผลอทำบิดอะห์ทุกคนเผลอไม่เอาซุนนะห์กันทุกคนฉะนั้นวันนี้ซุนนะห์ที่จะพูดไม่ใช่แค่ตรงนี้พี่น้องไม่ใช่แค่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เขียนว่าอลีฟลามซีนนูนตากลมอัสซุนนะห์ไม่ใช่ไม่ใช่แค่บอกว่าอ๋อเวลาจะละหมาดเนี่ยนะครับจะตักเบสยังไงจะกอดอกยังไงจะอ่านฟาติฮะยังไงไม่ใช่แค่นั้นเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนว่าวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราประกาศอะไรเรากำลังสัญญาอะไรในการประกาศตัวเป็นมุสลิมหลังจากเราเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าและมีอำนาจสูงสุดและบทบัญญัติที่พระองค์ให้มาดีสุดเราต้องประกาศสัญญากับอัลเลาะห์ว่าวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แปลว่าฉันยอมรับว่าผู้ที่อัลเลาะห์แต่งตั้งมาเป็นศาสนทูตนำพาพวกฉันเนี่ยทุกคนพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่อัลเลาะห์คัดสรรแล้วข้อที่1นะคัดสรรแล้วคือไม่ได้เอาไอ้วะไอ้มัดไอ้โลไอ้ฟัดที่ไหนก็จะกระจอกกระเรียกกระราดวันนี้เมาพรุ่งนี้มึนมะรืนเที่ยงนะวันซืนค่ำไม่ใช่เอาให้มุฮัมมัดถ้าคนที่เรียนฟัดดูอีนจะรู้เลยซีฟัดวาญิบสำหรับเราซุน4ประการนี่ก็ท่องเลยนะ1ในนั้นคือปราดเปรื่องแปลว่าอัลลอฮ์คัดคนที่อะไรไม่ดีกระจอกสติปัญญาหลากแหลมและเป็นคนที่พร้อมจะทำหน้าที่มาสอนศาสนามาอธิบายหลักการของอัลเลาะห์ตะอาลาได้ดีที่สุดเราต้องเชื่ออย่างนี้พี่น้องครับไอ้คำว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ต้องเชื่ออย่างนี้ก่อนพอเราเชื่อแล้วเราต้องมั่นใจครับมั่นใจว่ายังไงพี่น้องครับมั่นใจว่าการที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาเป็นรอซูลเนี่ยใครแต่งตั้งท่านจุลาฮะบางซอเลาะห์บอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มีไหมไอ้คำพูดของคนบางกลุ่มที่บอกว่าเฮ้ยมาลาอิกะฮ์มันเอาวะฮีมาให้ผิดคนว่ามันจะมาให้ไซนาอาลีแต่เอามาให้มูฮัมมัดหาอาลีไม่เจอไอเนี่ยระวังในปากแบบนี้ยามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกอิฟติรออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานนะครับจะมีใครเล่าจะเลวร้ายยิ่งไปกว่ายัฟตารีอัลลอฮิกะซิบามุสายัดเยียดความผิดให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะฮ์มานะซีรลายะซูนะมาอัมรุลลอฮ์วะยัฟอะลูนะมายุมารุนไม่เคยบิดพลิ้วหน้าที่การงานอัลลอฮ์สั่งอย่างไรทำอย่างนั้นตามบัญชาเดะๆฉะนั้นมาลาอิกะฮ์เขาไม่เซ่อเขามาหามุฮัมมัดถูกแล้วมาแต่งตั้งมุฮัมมัดถูกแล้วไม่ถูกได้ยังไงคัมภีร์ก่อนหน้านี้ที่นบีมูซาได้รับที่นบีอีซาได้รับทุกคัมภีร์เขาระบุเลยซะยาตีมันมิมบาดีฮิอิสมูฮูอะห์มัดในคัมภีร์เตารอในคัมภีร์อินญีลก่อนหน้านบีมูฮัมมัดยืนยันว่าจะมีรอซูลคนสุดท้ายมาปรากฏตัวและมาสอนศาสนามนุษย์ทั้งหลายชื่ออะห์มัดหรือว่ามุฮัมมัดความหมายเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องเชื่อมั่นทุกครั้งที่เรานึกถึงกะลิมะห์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ว่าเฮ้ยวันนี้นะคนที่เราจะเดินตามมากที่สุดไม่ใช่พี่เบิร์ดนะไม่ใช่นะเดทนะไม่ใช่ดาราดังๆนักร้องนักแสดงไม่ใช่นะไม่ใช่นักกีฬาโอลิมปิกเพราะเดี๋ยวไปอยู่กับสาว17แล้วก็ซวยไม่ใช่แต่ใครที่เราจะเดินตามครับก็เราประกาศใครล่ะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แปลว่าเราจะเดินตามใครนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าคนคนนี้เ
ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาได้รับการแต่งตั้งในที่ถ้ำฮิรอเนี่ยที่จะบรรลุเนี่ยเขาประกาศศาสนาอะไรทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศในมักกะฮ์13ปีไม่มีเรื่องอิบาดัตเลยมีปีสุดท้ายก่อนการอพยพปีที่13ถึงจะมีเรื่องวะฮีเรื่องละหมาดแต่ก่อนหน้านั้นเรื่องอะกีดะห์ทั้งหมดทำไมอ่ะเพราะว่าแสดงว่าอะกีดะห์มันสำคัญผมถึงต้องเน้นย้ำว่าวันนี้ทำไมซอฮาบะห์เขาไม่ทำอุตริไม่ทำบิดอะห์ไม่ทำสิ่งที่นอกเหนือแบบฉบับนบีเลยก็เพราะเขามั่นใจมั่นใจแบบไหนพี่น้องบางซอเลห์รู้เลยฟังบรรยายบ่อยนบีเดินนบีก้มใต้กิ่งไม้ก้มตามนบีหยุดนบีละหมาดให้สลามแล้วไม่ลูบหน้าเขาก็ไม่ลูบหน้าแต่เราเนี่ยอะไรสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์อะไรมีแตะข้างหลังด้วยสระบันจะหลุดไงหรือหมวกมันหลวมอ่ะหรือจะโชว์ให้มะโมเห็นว่าเฮ้ยนี่แหวนเว้ยแหวนเพชรเว้ยหรือเปล่าเขาตามนบีหมดเขาจ้องพี่น้องทุกฝีก้าวทุกอิริยาบถทุกคำพูดทุกการกระทำของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เขาจ้องทุกเรื่องเลยเขาสังเกตจดจำแล้วมาปฏิบัติตามแล้วบอกต่อฉะนั้นคำว่าซุนนะของบรรดาซอฮาบะห์เขาไม่ต้องมาพูดว่าเฮ้ยฉันซุนนะนะไม่ต้องแต่เขาปฏิบัติโดยพฤตินัยเลยเขาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยและเขาไม่เคยรู้จักว่าบิดอะห์เว้นไว้แต่วันที่นบีพูดคำนี้ออกมาในคำสอนของท่านเท่านั้นเองฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้การที่เรากล่าวกะลิมะห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แปลว่าเรามั่นใจมั่นใจแล้วที่อัลลอฮ์ตะอาลาประกาศให้นบีบอกว่ากุลมูฮัมหมัดประกาศไปสิยาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษยชาติทั้งหลายเอ๋ยไม่ได้แปลว่านบีเป็นนบีเฉพาะเป็นรอซูลเฉพาะพวกเรานะแต่เป็นให้กับมนุษยชาติทั้งหมดนะยันวาฮีในซูเราะห์อะรอฟอายะห์ที่158อัลลอฮ์ให้นบีประกาศยาฮันนัสให้ประกาศกับทุกคนทั้งมุสลิมไม่มุสลิมยะฮูดีนัสรานีมายูซีมุชริกินทั้งหมดจะยอมรับว่านบีเป็นรอซูลหรือไม่ยอมรับไม่รู้ประกาศให้หมดว่าอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมญะมีอะฉันเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาสอนพวกเจ้าทุกคนแปลว่าวันนี้ฮะคนฝั่งกันโน้นพี่น้องรู้จักคนฝั่งกันโน้นไหมคนคนละศาสนากับเราอ่ะเขาต้องตามนบีมุฮัมมัดไหมต้องตามไหมตามไม่ตามถ้าจากอายะห์กุรอานนี้แปลว่าเขาต้องตามแต่ที่เขาไม่ตามเพราะเขาไม่เชื่อไม่ยอมรับถูกไหมเหมือนยะฮูดบางกลุ่มที่มันไม่ตามนบีมุฮัมมัดอ่ะก็เพราะมันไม่ยอมรับเพราะนบีมุฮัมมัดเป็นอะไรเป็นอาหรับแต่ที่ผ่านมาอัลลอฮ์ให้สายที่เป็นนบีมากที่สุดคือสายนบีอิสฮากจากท่านนบีอิบรอฮีมมาอิสฮากมายะโกบมายูซุปไล่ๆๆมาจนกระทั่งมูซาอีซาโอ้โหสายอิสราเอลหมดเลยพอมาถึงปุ๊บมูฮัมหมัดมาสายนบีอิสมาอีลเว้ยชาวอาหรับไม่ยอมรับเว้ยไม่ใช่บันิอิสรออีลไม่เอาแค่นั้นเองแต่วันนี้พี่น้องครับการที่เราทุกคนยืนยันว่าท่านนบีเป็นผู้อธิบายศาสนาได้ดีที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างให้กับเราดีที่สุดทุกคนเลยทุกเรื่องด้วยเราก็จะเงียบหูฟังครับเวลาที่เราได้ยินใครก็แล้วแต่บอกว่าเอ้ยเรื่องนี้นะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะฟังละเราจะไม่มีคำโต้แย้งอะไรวะพวกมึงเนี่ยเอะอะกะซุนนะเอะอะกะซุนนะเราเผลอๆก็บิดอะห์บิดอะห์ยานะบิดอะห์แหมแสลงหูพี่น้องครับทำไมเราถึงเอ่ยว่าซุนนะน้องรู้ไหมข้อที่หนึ่งนะเพราะอัลลอฮ์รับประกันเอาไว้
ซุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ประกันซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องวันนี้โนเบลเขาไม่ประกันช่างมันแต่ถ้าอัลลอฮ์ตะอาลารับประกันซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องพร้อมที่จะทำตามเสมอไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนเพราะอัลลอฮ์ประกาศละกอดะกานะลากุมฟีรอซูลิลลาห์หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนเนี้ยอุสวะตุนฮะซะนะตุนแบบฉบับเลิศมากอัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์รับรองไว้อัลลอฮ์บอกกานะละกุมละกอดกานะละกุมมันเป็นแบบฉบับสำหรับพวกท่านนะแปลว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราตามใครครับตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามศีลธรรมได้ไหมตามนบีมูซาได้ไหมหลายคนไปตามนบีนูห์ตอนไหนตอนเดือนมุฮัรรอมนะอาจารย์อาจารย์เดือนมุฮัรรอมไหนบ้างตอนไหนฮะวันที่10อ่ะวันอะไรเค้าเรียกวันอะไรอาชูรออ่าพอบอกอาชูรอนี่ยังไม่เก็ทบางคนยังไม่เข้าใจหัจญะห์ทั้งหลายข้างหลังเขากวนอะไรนะฮะเอากวนซูรอบางทีก็ซูกอบางทีก็บูบูใช่ป่ะบางผมเคยถามพ่อจี้ถึงก็เก็บตังค์กันเลยเรียรายตังค์กันเลยเหรอไม่ทำสักปีได้ไหมเฮ้ยไม่ได้หรอกมันมีอาซอนเขาบอกมันมีอาซอนอาซอนแปลว่าอะไรแปลว่าอัสลุนอัสลุนอาซอนภาษามาลายูอัสลุนก็คือมีรากเหง้ามีที่มาผมก็ถามว่าที่มาจากไหนล่ะอ้าวมึงนี่ไม่รู้นะผมก็แกงเซอร์เขาก็สอนอย่างนี้เลยมึงนี่ไม่รู้นะว่าอาซอนมาจากนบีนัวแหมโอ้ล่ะมาจากนบีนัวล่ะนบีนัวเขาทำอะไรล่ะนบีนัวเขากวนขนมกินกันจริงเปล่าพี่น้องเคยศึกษาประวัติศาสตร์ไหมว่าไอ้บูโบไอ้ซูรอซูกอที่เขากวนกันน่ะทุกวันที่10มุฮัรรอมหรือเดือนมุฮัรรอมเนี่ยฮะมีที่มาที่ไปยังไงใครรู้บ้างผมอ่านมาหมดแล้วผมศึกษาหมดแล้วพี่น้องมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติน้องฟังนะไม่ใช่ศาสนานะเป็นเนียมปฏิบัติของชาวตุรกีมันเป็นขนมประจำชาติของชาวตุรกีทำไมอ่ะก็เรือนบีนูห์ไปติดภูเขาตอนน้ำลดอ่ะตอนน้ำแห้งโลกอ่ะไปอยู่บนภูเขาที่ประเทศตุรกีซากเรือยังมีอยู่เลยไปดูในประวัติศาสตร์ของตุรกีเขาระบุว่าตอนเรือนบีนูห์มาติดที่นั่นน่ะและนบีนูห์เอาบรรดาสาวกและเอาสัตว์ทุกคู่ทุกประเภทที่อัลลอฮ์สั่งใช้เอาขึ้นเรือไปตอนน้ำท่วมอ่ะเอามาปล่อยแล้วมันมีเศษอาหารเศษถั่วเศษแป้งเศษข้าวบาเล่ข้าวสาลีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาหารที่กินบนเรือตอนน้ำท่วมโลกอ่ะเอาลงมากินข้างพื้นดินที่ล่างเพราะน้ำมันลดยังไม่มีอะไรงอกหรอกไม่มีสิงสารสัตว์ทุกตัวเพราะทุกอย่างอัลลอฮ์ล้างโลกหมดเขาจึงมากวนกินในเวลานั้นเอาของเหลือบนเรือมากวนกินนั่นเขาเรียกว่าอาหารจำเป็นไอ้เราเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเลยนะมีกินสารพัดแต่กูจะกวนแล้วก็ไปอ้างนบีนัวอ้าวนี่แสดงว่ากล่าวกะลิมะห์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรุสูลุลลอฮ์นี่ไม่ซ่องนะใช้บ่ายบ้างเพราะปากยืนยันว่าโอ้ยนบีมุฮัมมัดของฉันเจ๋งสุดแต่ไปตามนบีนัวหลายคนก็เถียงว่าอ้าวแล้วนบีนัวไม่ดีนะไม่มีใครเถียงลานูฟัรริกุบัยนะฮะดิมมิรรุซูลิเราไม่เคยแยกศรัทธาว่าเฮ้ยเราศรัทธากับนบีนูห์ไม่เอานบีอิบรอฮีมไม่เอานบีมูซาเปล่าเราไม่แยกแต่เราต้องรู้ว่าเราเกิดในสมัยใครเราเกิดในสมัยใครถ้าเราเกิดในสมัยนบีนูห์ไม่ว่ากันถ้าวันนี้เราเกิดในสมัยนบีนูห์เราจะยังมีชีวิตยืนยาวมาถึงวันนี้กวนไม่มีใครเขาว่าแต่เฮ้ยนบีนูห์ก็ไม่เคยสอนสาวกเขาให้กวนกินแต่เขากวนกินในตอนนั้นเท่านั้นแหละจนกว่าล่อใจพืชพันธุ์ในอาหารมันเจริญเติบโตงอกเงยขึ้นมาในดุนยาหลังจากลงเรือไปแล้วฉะนั้นวันนี้พอไปดูเข้าจริงๆมันเปลี่ยนผันจากธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติอาหารขนมประจำชาติของชาวตุรกีมันกระเด็นกระดอนลงมาทางตอนใต้ของตุรกีก็คือในประเทศอิหร่านและกลายเป็นขนมในพิธีกรรมของชาวชีอะห์
พี่น้องรู้เปล่าถามผมดิผมจบอิรักและแหล่งที่มาถิ่นกำเนิดของขนมในประเทศอิรักไอ้ขนมซูรอเนี่ยมันเกิดจากวันที่10มุฮัรรอมเขาเชื่อว่าฮุเซนถูกฆ่าตายที่เมืองกาดบาลาเขาก็เดินขบวนจากเมืองกาดบาลาผ่านนายาฟอุ้ยเดินมาเรื่อยขณะเดินทางก็เอามีดเวียงมีดแทกหลังเนี่ยเวียงเอาเชือกผูกมีดเวียงทรมานเองแล้วก็ร้องไห้โอ้ยเราปกป้องฮุเซนไม่ได้เว้ยจะมาสอนศาสนาพวกเราแต่มาถูกฆ่าตายใครมันฆ่าฮุเซนวะเอ้ยก็ร้องไปเสร็จแล้วพอมาถึงที่เมืองหนึ่งเขาจะกวนขนมแบบนี้เป็นร้อยถาดเพื่อต้อนรับขบวนที่เขาทรมานตัวเองเนี่ยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอุตริกรรมของศาสนาเรากลายเป็นบิดอะห์ของศาสนาเราไม่มีซุนนะห์สักเรื่องนึงพี่น้องเชื่อไหมถ้าผมจะบอกพี่น้องว่าถ้าซุนนะห์อันไหนของนบีก่อนๆมันดีนบีมุฮัมมัดจะเอาไหมเอาไหมโฮซันเอาไหมบาฮัสบุลลอฮ์เอาทำไมจะไม่เอาล่ะอย่างเช่นการตะวาฟที่บัยตุลลอฮ์เนี่ยนบีมุฮัมมัดคนนี้เริ่มเปล่าใช่เปล่าไม่ใช่ใครที่เริ่มนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วนบีอิบรอฮีมทำตะวาฟเสร็จชวนนบีอิสมาอีลตะวาฟหลังจากนั้นก็มาทำอะไรก็มาขอดุอาจากอัลเลาะห์วะอารีนามานาซิกานาอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์จ๋าขอให้แบบฉบับของฉันเนี่ยให้ประชาชาติรุ่นหลังๆขอเอาไปใช้นะถ้ามันดีถ้าพระองค์รับรองเอาไปเลยและการวิ่งสะแอในพิธีอุมเราะห์ในพิธีฮัจญ์จากซอฟามารวะเนี่ยถามว่าใครทำนบีมูฮัมมัดก็ไม่เคยวิ่งมาก่อนตอนเป็นศาสนทูตได้รับการแต่งตั้งก็ยังไม่รู้จักสะแอแต่มารู้จักตอนไหนมารู้จักตอนอัลเลาะห์ตะอาลาลงวะฮีมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยตอนนั้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยเขารักลูกรักเมียเขามากเขารักนางฮายัดและลูกน้อยอิสมาอีลมากแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์บัญชาทดสอบอีหม่านนบีอิบรอฮีมว่าอิบรอฮีมเอาภรรยาเมียรักของเจ้ากับลูกน้อยอิสมาอีลเจ้าไปทิ้งที่แยกมักกะในเวลานั้นไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรไปอยู่ที่นั่นเลยโดยนบีอิบรอฮีมมาทิ้งไว้ในผาลัมเพียงไม่กี่เม็ดกับน้ำถุงเดียวถุงที่ทำด้วยหนังสัตว์เนี่ยให้ไว้พระนางฮายัดไว้พระนางฮายัดถามนบีอิบรอฮีมคำเดียวว่าท่านนบีอิบรอฮีมนี่คำสั่งของอัลลอฮ์ไหมนบีอิบรอฮีมบอกใช่จ้ะฉันตออัตและหลังจากนั้นลูกอิสมาอีลหิวน้ำร้องดิ้นร้องเอาแวะๆนางก็ไม่ได้กินน้ำในถุงน้ำก็หมดไม่มีนมให้ลูกก็วิ่งเนี่ยซอฟามารวะวิ่งไปวิ่งมา7เที่ยวจึงเป็นที่มาของแซนบีอุมัดเห็นแล้วเนี่ยอัลเลาะห์รับรองในกุรอานนบีอุมัดก็เอาแบบอย่างถ้าแบบอย่างของนบีรุ่นก่อนมันดีนบีอุมัดเอาทีนี้พอไปดูแบบอย่างซุนนะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีป่ะนบีกับซอฮาบะห์เขากวนซูเราะห์มีมั้ยมีไหมบุมองสละมีไหมสักครั้งหนึ่งไม่มีเลยฉะนั้นพี่น้องครับการที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซะนะในตัวนบีมุฮัมมัดศาสนทูตของพวกเจ้าที่ข้าแต่งตั้งมาเนี่ยมีแบบอย่างที่สมบูรณ์แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนคนอื่นดิเพราะถ้านบีของเราเห็นว่าแบบอย่างของนบีก่อนๆเขาดีขอเอามาเองเขามาสอนเราเองไม่ต้องไปเก่งกว่านบีแต่ปรากฏว่าพี่น้องครับเหมือนกับเราไม่มั่นใจนบีมุฮัมมัดเหมือนกับเราโกหกอัลเลาะห์ตะอาลาในคำสัญญาว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เหมือนกับเรามุสาหรือว่าเรากล่าวแบบไม่รู้ความหมายก็เห็นท่องเห็นแปลกันเป็นน้ำและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของพระองค์แล้วพอเราสอนลูกสอนหลานเรียนฟัดดูอีนเรียนเป่าลมภาคดูร้อนนบีมุฮัมมัดเป็นแบบอย่างของฉันใช่ไหมครูอาจารย์ลูกเขาในท่องเก่งเลยปรากฏว่าวันนี้เราไม่เคยเข้าใจเลยไอ้ที่แบบอย่างที่ดีที่สุดของนบีมุฮัมมัดเราทำหมดเราศึกษาเข้าใจหมดยังเราศึกษาเข้าใจหมดยังว่าตื่นนอนขึ้นมาจะทำยังไงหรือตอนจะนอนจะทำยังไงพี่น้องรู้ไหมแค่ดูอาก่อนนอนสี่บทไอเราบางทีจำแค่บทเดียวนี่สิกันเล่ามาอมุตัวยาตัวเล่มแล้วอุตส่าห์ว่าสุนนะจักรัง
พี่น้องนบีอ่าน4บทอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะตออามานาวะซอกานาพอขึ้นนี้อาจารย์มั่วเปล่านี่มาดูอาหลังอัปทานอาหารไม่ใช่นบีเคยเข้านอนแล้วนบีก็อ่านดุอาเหมือนกับดุอารับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารแต่นบีต่อคำว่าวะกาฟานาวะอาวานามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงให้อาหารแก่เรานะครับให้เครื่องดื่มแก่เราและทรงให้ความพอเพียงในการยังชีพแก่เราและให้ที่หลับที่นอนแก่เรานี่ดุอาก่อนนอนของนบีไม่ใช่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะมูตุวะฮียาต้นสั้นๆเนี่ยโอ้โหไปคุยโม้เอ้ยฉันซุนนะห์ตะกะรุ่นปะมีฮัจญาหลายคนมาคุยผมฟังโอ้ยอาจารย์ฉันน่ะซุนนะห์ตะกะรุ่นพ่อไหนฮัจญาลองอ่านดุอาก่อนนอนสัก3บทดิอะไรอาจารย์ก็อ่านกันบทเดียวมาจากไหน3บทยาเซอร์ก็ไม่รู้รู้ซุนนะห์แก่หางอึ่งทีนี้โอ้โหคุยไป3วัดนี่เมื่อคืนนี่รายการ TTM เนี่ยผมเพิ่งสอนดุอาก่อนนอนอีกบทนึงอัลลอฮุมมะคอลักตอนับซีมีบทหนึ่งยาวคืบ5บรรทัดอ่านกันได้เปล่าไม่รู้อีกและจะมาบอกว่าโอ้ยฉันทำซุนนะห์นะฉันไม่เอาลงไปได้ทำครบหรือเปล่าจะคุยพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องซุนนะห์เดี๋ยวแปลให้ฟังวิชาการทั้งมุฮัดดีซีนก็คือนักวิชาการฮะดีสที่เขารายงานฮะดีสกันที่เขาคัดกรองฮะดีสกันเนี่ยเขาบอกว่ากุลลุมาสุนนะที่แท้จริงคือทุกสิ่งอาซารุนนานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีร่องรอยมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกาลินไม่ว่าจะเป็นคำพูดเอาเฟียลินหรือการกระทําเอาตินหรือแม้กระทั่งนบีไม่ได้พูดไม่ได้สอนแต่เห็นซอฮาบะห์ทําเช่นพี่น้องรู้เปล่าเวลาพี่น้องรุกวะลงไปในละหมาดซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมก็มีอีก 3-4 ดุอาซุบฮุลกุดดูซุลร็อบบุลมะลาอิกะตุรอมีอีกรุกวะเนี่ยไม่ได้แค่ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนะมีอีกไม่รู้กี่ต้นแล้วซอฮีหะห์ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วพอเงยขึ้นมาเนี่ยครั้งหนึ่งนบีเป็นอิหม่ามนำละหมาดพอเงยหัวขึ้นมาปุ๊บนบีก็ซามีอัลลอฮุลิมาลฮามิดะซอฮาบะห์ข้างหลังได้ยินร็อบบานาวะลากัลฮัมเพราะนบีเคยสอนแบบนั้นซอฮาบะห์กล่าวรับบานามีไอ้วะคนนึงมันแหลมไอ้วะคนนี้หมายถึงซอฮาบะห์แหละแต่มันในรายงานไม่ได้เอ่ยชื่อมันแหลมซอฮาบะห์คนอื่นเขากล่าวรับบานาวะลากัลฮัมดแล้วก็ลงสุญูดใช่มั้ยแต่นบียังไม่ทันสุญูดนบีจะยืนนิ่งสงบจนกระทั่งอยู่ท่าตรงนิ่งเลยแล้วปรากฏว่ามันมีผู้ชายคนนึงในหมู่ซอฮาบะห์มะมูมที่ยืนข้างหลังนบีบอกฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีนบีได้ยินปุ๊บนบีนิ่งนบีก็อัลลอฮุอักบัรลงรุกวะไปจนกระทั่งละหมาดเสร็จนบีให้สลามหันมานบีถามว่าใครมาเนี่ยใครไอคนที่กล่าวรับบานาวะละกัลฮัมแล้วเนี่ยมันต่ออีกว่าฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีน่ะใครไอวะคนนี้นั่งคอยแล้วถ้าเป็นเราก็เอาแล้วกูทำอ่ะแล้วเกินแบบนบีเคยสอนแค่รับบานาวะละกัลฮัมใช่ไหมไอ้นี่ฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีแต่พี่น้องดูนะมันไม่ใช่คำพูดนบีไม่ใช่การกระทำนบีแต่มันเป็นตักรีริมเป็นการรับรองของนบีนบีไม่ดุซอฮาบะห์แต่นบีบอกว่าใครพอชายคนนี้ทุกคนหันไปมองชายคนนี้บอกชายคนนี้บอกฉันจะยารอซูลละฉันเองนบีบอกเจ้ารู้ไหมตอนที่เจ้ากล่าวว่าฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฉันเห็นมาเลยกัดมาเป็นฝูงเลยมามากมาแย่งกับบันทึกความดีเจ้าอ่ะมาจดบันทึกความดีให้เจ้าอ่ะโอ้ยคนนี้มันสรรเสริญอัลเลาะห์มากมายเหลือเกินเพิ่มเองเปล่าชายคนนี้ประหนึ่งทําอุตริแต่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะต่อหน้านบีนบีเป็นอิหม่ามอยู่และพอนบีละหมาดเสร็จนบีให้การรับรองและชื่นชมโดยการบอกถึงฟะดออเอนความประเสริฐของมันว่าการกล่าวแบบนี้เพิ่มขึ้นมาแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ฉันยอมรับเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาเลยกัดมาบันทึกความดีให้กับเจ้าเลยกลายเป็นว่าไอ้แหลมเนี่ยดีไหมดีแต่ต้องดูลิ้วลู่ลมต้องดูว่านบีรับรองไว้ป่ะเพราะงานนี้นบีรับรองไหมรับรองฉะนั้นนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในซุนนะห์เขาเรียกว่าซุนนะห์ตักรีรีซุนนะห์ที่นบียอมรับการกระทำโดยที่นบีไม่เคยสอน
นบีไม่เคยทำเป็นแบบอย่างแต่นบีเห็นซอฮาบะห์ทำแล้วไม่ว่าไม่ดุถ้าอันไหนแหลมแล้วไม่ดีนบีจะเตือนเฮ้ยไม่ได้เว้ยอย่านะเกินไปละแกเนี่ยนบีจะดุเลยแต่นบีไม่ดุกับยอมรับกับชื่นชมกับพูดถึงฟอดอเอ็นด้วยแปลว่าทำได้ไม่ได้ได้ยกตัวอย่างให้ดูฉะนั้นนักมุฮัดดิซีนเขาบอกว่าเอาซีรอตินนักวิชาการฮะดีษเขาบอกแม้กระทั่งอัตตาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ต้องศึกษาท่านก็ต้องศึกษาว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านทำท่านมีพฤติกรรมยังไงในชีวิตประจำวันในสภาพสงครามนะครับในตอนอยู่กับภรรยาในตอนเจอเด็กๆแม้กระทั่งบางบทเนี่ยในฮะดีษบางบทบอกว่าไงซัลลิมุนซะกีรอะลัลกะบีรมีฮะดีษบทหนึ่งซอฮีห์บุคอรีมุสลิมนบีบอกว่าเด็กเนี่ยเจอผู้ใหญ่ให้สลามนะไอเราก็ยึดถือฮะดีษบทนี้เลยไอหวังมึงไม่รู้จักวะไงไอ้นี่ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เจอหน้าไม่ให้สลามไงแต่พี่น้องรู้ไหมนั่นหะดีษที่ไหนว่าเด็กให้สลามผู้ใหญ่แต่พฤติกรรมนบีเจอเด็กทีไรสลามอะไรนบีให้สลามเด็กก่อนนบีไม่ได้มานั่งความเป็นตะแบงไปบอกวัยวุฒิสูงกว่านะเว้ยมันก็ให้สลามไอ้เด็กวันซืนเห็นตัวครูหน้าอ่อนหน่อยนะท่านหัวงอกว่าหน่อยโอ้โหใช้ไปซื้อบุหรี่อย่างเงี้ยผมเนี่ยเป็นตัวครูที่โดนถูกใช้ไปซื้อบุหรี่งงมันมีคนแบบนี้แล้วตัวเองซุนนะห์ด้วยนะพี่น้องอะซุนนะห์จะสูบบุหรี่กูไปตอบกับอัลเลาะห์เองเพราะซุนนะห์นบีไม่เคยสมกไม่เคยดูดแม้กระทั่งบารากูแต่ถามว่าจะเป็นซุนนะห์แล้วสูบบุหรี่เอ้าเลวก็เลวเฉพาะตัวแต่นี่มาใช้ตัวกูซื้อบุหรี่บัลไลเลยเลยดุนยานี่วิบัติกันแหละอาจารย์ไปไหนเนี่ยอ๋อจะไปซื้อน้ำแร่ในเซเว่นหน่อยฝากซื้อบุหรี่ซองก็จะตบกะโหลกนี่พี่น้องเพราะมันถือว่าอะไรก็ครูอ่อนกับมันหัวมันงอกมากกว่าผมยังงอกไปทั่วหัวตัวผมเนี่ยยังงอกไปทั่วหัวไอ้นี่หัวงอกเยอะกว่าใช้ไปซื้อบุหรี่ดูมันฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยการที่เราบอกว่าซุนนะห์เราต้องเข้าใจแบบนี้ป่ะเอามาดูในทัศนะของอุลามะอุซูลุดดีนอุซูลฟิกอุซูลุลฟิกหมายถึงเวลาที่จะพูดถึงหรือประเด็นฟิกกอใดๆเนี่ยเขาจะพึ่งความคิดเห็นของอุลามะเหล่านี้อุลามะอุซูลุลฟิกเนี่ยเขาบอกว่าไงฮิยัลมัสดารุซานีมันเป็นบรรทัดฐานอันที่สองเป็นบรรทัดฐานอันที่สองลิตัชรีอะห์ของบทบัญญัติอิสลามวะยักซุดบิฮาอัลฮะดีษนะบะวีและหมายถึงตัวบทฮะดีษทั้งหลายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินไฮซุอันนะฮูอัสรุซานีโดยที่ถือว่าซุนนะห์ของนบีไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือการยอมรับหรือเป็นอัตตาชั่วประวัติของนบีเนี่ยเป็นหลักฐานเป็นบทบัญญัติประการที่สองมีความสำคัญรองจากอัลกุรอานลิตัชรีอะห์กามในเรื่องนิติศาสตร์ทั้งหมดในเรื่องบทบัญญัติทั้งหมดเรื่องอิบาดะห์ทั้งหมดในเรื่องมุอามาลาทั้งหมดพี่น้องเรื่องซุนนะห์ไม่ใช่เพราะเรื่องอิบาดะห์ละหมาดถือศีลอดซะกาตฮัจญ์ไม่ใช่แค่นั้นนิกาห์นิกาเรื่องอิบาดะห์เปล่านิกาห์บางเรื่องนิกาห์เป็นอิบาดะห์พี่น้องต้องเข้าใจนะในศาสนาเรามี3อุซูลอุซูลที่1อุซูลที่1อะกีดะห์อุซูลที่2อิบาดะห์อุซูลที่3มุอามะละห์อะกีดะห์คือหลักความเชื่อทั้งหมดเราต้องจับให้ถูกยึดให้ถูกว่านบีเคยสอนซอฮาบะห์13ปีนบีสอนยังไงให้เชื่อยังไง2อิบาดะห์นบีทําแบบอย่างให้ดูยังไง3มุอามะละเรื่องสังคมเช่นนิกะห์ค้าขายยืมเงินกันฮะเจอหน้ากันให้สลามไม่ให้สลามนะครับจะโกรธกันทะเลาะกันทำตัวยังไงจะเตือนกันจะแนะนำกันจะบอกยังไงมันมีมุอามะละฉะนั้นซุนนะห์ของนบีเข้าทุกเรื่องเลยเข้าทุกเรื่องแม้กระทั่งในซุนนะห์เรื่องอะกีดะห์ก็มีพี่น้องมียกตัวอย่างพี่น้องครับท่านอบูบักรเนี่ยอพยพไปกับนบีออกจากมหานครมักกะห์หนีตายกันทั้งคู่เลยส่งซอฮาบะห์ไปอบิสซิเนียไปเอธิโอเปียก่อนแล้วชุดนึงแล้วอีกชุดนึงก็ให้เดินทางล่วงหน้าไปมหานครมะดีนะห์ไปสอนคนที่นู่นก่อนแล้วเดี๋ยวนบีจะอพยพตามไปวันที่นบีอพยพเนี่ยไปสู่มหานครมะดีนะห์เนี่ยระหว่างทางเนี่ยมุดอยู่ในถ้ำแห่งนึง
ไปมุดอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งไอ้พวกมุชริกีนพวกกาเฟตมักกะเนี่ยมันสะกดรอยไปถึงปากถ้ำอบูบักรนี่นั่งสั่นเลยอบูบักรบอกว่าไงบอกว่าถ้าหากว่าพวกมันเนี่ยเราอันน่ะนาซารูอีลากอดามัยถ้าพวกมันก้มมาที่ข้อเท้ามันเมื่อไหร่นะละอับซอรนาเห็นพวกเห็นเราทั้งสองแน่นบีเอ้ยเสียดทั้งคู่ตายมันฆ่าตายแต่นบีเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยอีหม่านของอบูบักรเริ่มแกว่งพี่น้องดูซุนนะในเรื่องอากีดะห์เวลานบีย้ำกับอบูบักรย้ำยังไงขนาดอบูบักรนะคนรับอิสลามคนแรกนะอีหม่านแข็งที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายนะแต่เวลาเจอสถานการณ์วิกฤตเป็นตายเท่ากันเนี่ยใจสั่นกลัวเลยนบีเห็นแล้วโอ้โหสีหน้าอบูบักรนี่ซีดเผือดแล้วเหงื่อตกเลยแล้วก็พูดเสียงสั่นกับนบีเฮ้ยนบีมุฮัมมัดนี่ถ้าเกิดว่ามันก้มมาเห็นเจอเราตายเลยนบีบอกว่ามาดอนนุกะยาอาบาบักรเจ้าคิดเหรออบูบักรเอ๋ยอิสบีอิสไนน์ว่าเราจะอยู่แค่2คนอัลลอฮุซาลิซูฮุมาว่าอัลลอฮ์จะไม่เป็นบุคคลที่3ที่คอยช่วยเหลือเราเจ้าคิดเหรอคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ช่วยจะเราจะตายกัน2คนเนี่ยอัลลอฮ์จะปล่อยให้เราตาย2คนนี้เหรอนบีใช้ซุนนะวิธีพูดของท่านเตือนสติเรื่องอะกีดะห์ท่านอบูบักรจนอบูบักรนิ่งๆแล้วก็ไม่กลัวแล้วสุดท้ายหารู้ไหมว่าปากถ้ำเนี่ยมีนกพิราบมาทำรังฟักไข่มีใยมะฮูมาชักใยเดือดร้อนไอ้พวกนั้นเอ้ยรอยเท้ามาสุดอยู่ปากถ้ำทำมูฮัมหมัดกับอบูบักรมันมุดมาอยู่ตรงนี้จริงรังนกพิราบไปไหนแล้วใยมะฮูมขาดแล้วไม่มีหรอกมันก็ย้ายไปที่อื่นไปหาที่อื่นรอดน้องเห็นยังแบบฉบับนบีในการเตือนคนย้ำเตือนอะกีดะห์พวกนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับนักวิชาการอิลมุลมุสตะลาฮ์ฮะดีษวิชาการว่าด้วยการเช็คฮะดีษเขาก็บอกอัสซุนนะฮ์ยามาอุสมาอุซีมาอุดีฟุอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะคือสิ่งที่ย้อนกลับไปหานบีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราจะอ้างว่านี่ซุนนะห์นบีแปลว่าต้องกลับไปดูก่อนว่ามีที่มาของคำสอนมั้ยไปดูที่ไหนพี่น้องครับไปดูหลังกุโบที่ไหนหลังสุเราที่ไหนตลาดสดหน้าปากซอยตรงไหนไปดูที่ตัวบทที่เขารายงานต่อกันมามีที่มาที่ไปถูกต้องไหมชัดเจนไหมซอเฮียไหมเชื่อถือได้ไหมอุลามะฮะดีษเขาคัดกรองมาแล้วเชื่อถือได้ไหมถ้าเชื่อถือได้ว่านบีทำนบีพูดมินเก้าลินเอาเฟียลินเอาตักรินจะพูดจะทำหรือจะรับรองเอาไว้เอาเลยแม้กระทั่งนักฟุกฮะนักวิชาการฟิกเองเขาบอกมาดัลละอะลาชัรีอะลาดัลละอะลัยชัรีชะรีอะตจะชี้ชัดเองว่าเนี่ยคือสิ่งที่มาจากท่านนบีมินกอยริอิฟติรอดโดยที่ไม่ใช่ฟัดดูซุนนะห์ไม่ใช่ฟัดดูฉะนั้นบางคนเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ฉันยังไม่ไปไหนกับแกฉันต้องละหมาดดูฮาก่อนยีรถมันไม่รอเฮ้ยไม่ได้บอกรถมันต้องรอเขานั่งในรถกันเต็มแล้วเหลือบางทีคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวกูละหมาดดูฮาก่อนมันน่าทิ้งไหมฮะไอ้นี่ต้องไปดูโฆษณาแอร์เอเชียดูป่ะโฆษณาแอร์เอเชียเครื่องบินแอร์เอเชียเป็นไงมันรอไหมไอ้คนเดียวอ่ะไม่รอหรอกฉะนั้นเฮ้ยละหมาดดูฮาเนี่ยเป็นซุนนะห์ใช่แต่นบีทำประจำไหมขาดไม่ได้เลยใช่ไหมห้ามขาดเลยไหมต้องศึกษาด้วยต้องรู้ด้วยฉะนั้นพี่น้องครับความเห็นของอุลามะทุกสาขาเขายืนยันว่าต้องกลับไปหานบีต้องมีแบบอย่างคำพูดการกระทำหรือการยอมรับของนบีหรือซีฟัตใดซีฟัตหนึ่งที่นบีทำเอาไว้แล้วซอบะเข้ามารายงาน ทีนี้กลับมาที่ตัวเราพี่น้องครับกลับมาที่ตัวเราอะพี่น้องรู้ไหม ขออนุญาตในวันที่นบีอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์วันที่นบีประกาศศาสนาที่มักกะห์13ปีอพยพมามะดีนะห์แล้วก็สอนศาสนาซอฮาบะห์อีก10ปีในระหว่างนั้นก็รบราฆ่าฟันกับศัตรูไปเรื่อยเปื่อยนะครับถึง69สมรภูมิแต่วันหนึ่งที่นบีให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดประกาศชัยชนะแล้วนบีก็ไปชิดมักกะห์แล้วก็เรียกซอฮาบะห์ทุกคนทําฮัจญ์กันหมดฮัจญ์ครั้งนั้นเรียกฮัจญ์วะดานบีมาเรียกซอฮาบะห์มาวุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะห์
เมื่อมาวุกุฟที่ทุ่งอารอฟาตนบีขึ้นคุตบะในคุตบะตอนนั้นวะฮีลงวะฮีลงมาอัลยาวมะอัคมันตุลากุมดีนากุมอัลลอฮ์ลงให้นบีประกาศให้ซอบ้านได้ฟังว่าวันนี้วันที่พวกเจ้านั่งอยู่ทุ่งอารอฟาตกันหมดมาเป็นฮัจญีฮัจญากันเป็นแถวเลยนะวันนี้ศาสนาที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานมาให้มาทั้งหมดตลอดเวลา23ปีของการทำงานเผยแผ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสมบูรณ์แล้วพี่น้องเข้าใจเขาว่าสมบูรณ์แล้วมันไม่ใช่สมบูรณ์แบบรถที่ออกมาจากโรงงานพอมาถึงเราเฮ้ยมันไม่เต็มสูบว่ะเดี๋ยวกูเติมสปอยเลอร์หน่อยเปลี่ยนแม็กหน่อยแต่งชุดสีหน่อยไม่ใช่ไอ้คำว่าสมบูรณ์ในทัศนะของอัลเลาะห์ตะอาลาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้ทันทีและเอาไปใช้แล้วจะดีที่สุดคำว่าสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ตะอาลาแปลว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขามาทำหน้าที่เขาครบแล้วพี่น้องคำก็จะครบแล้วไหมครบแล้วแปลว่าไม่ขาดตกไม่บกพร่องไม่หลงลืมไม่เลอะเทอะแม้แต่เพียงเรื่องเดียวในชีวิตของมนุษย์เอาฉบับนี้ไปใช้เอาแบบนี้ไปใช้เอาหลักการตามเนี่ยทางอายะห์กุรอานที่ฉันผ่านนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยมาบอกมาสอนพวกเจ้าแต่ละอายะห์แต่ละซูเราะห์แต่ละยุสเนี่ยมาบอกพวกเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งแบบฉบับที่นบีอาสาทยายทำให้ดูอย่างนี้อย่างนี้เพราะในกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่ว่าอากิมิสซอลาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่ยารฟาอูยาไดฮัตวามังกิบัยไม่มีในกุรอานไม่มีว่ายกมือสองข้างเสมอบ่าหรือในระดับติ่งหูไม่มีแต่มีใครมีแบบอย่างนบีทำไว้จนท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่าการอัลลอฮ์ซุลลัลลอฮุซัลลัลลอฮุยุกับเบรุฟิสซอลาได้ตักเบสในการกล่าวเข้าสู่การละหมาดไว้ซุมมาอย่าได้ฮัตวะมังกีใบแล้วก็ยกมือทั้งสองเสมอบ่าหรือเสมอหูติงหูเนี่ยระดับเนี้ยไม่ใช่อย่างนี้ลองเห็นไหมขออนุญาตยืนอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์มีไหมมีไหมถ้าซอนบีทำอย่างนั้นซอบัสขำขำตายขำที่แตกกันนะนะไม่มีแล้วมีไหมอัลลอฮ์ศ็อลลีฟัรฎุลมักริบสลาตุลกะตาติดาลิลลาฮิตะอาลาข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูมักริบสานะกะติลลาฮิตะอาลาอะกูซัมบะห์ยังมักริบสลาตุลกะตาอัลลอฮ์เสร็จปุ๊บมาตามตักเบียดใหม่ไอ้คนไอ้มามุ้งข้างหลังแทบยันพรมอะไรมันยังไม่เข้าอย่างเงี้ยสามภาษามันยังไม่เข้าอย่างเงี้ยสามภาษาแล้วอัลลอฮ์เซอร์ฟังถึงสามภาษาแล้วมันยังใช้ไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้ฟังว่าแกจะทำอะไรตอนเนี้ยอะพระเจ้าของเจ้านี่เซอร์เจ้าถึงต้องอ่านทั้งสามภาษาอาหรับไทยมาลายูอัลลอฮ์เฮ้ยที่ต้องละหมาดต้องใช้ล่ามกันแล้วเว้ยอัลลอฮ์ถึงจะเข้าใจพี่น้องไม่ใช่ท่านได้ภาษาอะไรล่ะแต่นบีทำแบบอย่างภาษาอะไรภาษาอาหรับเราก็ต้องฝึกเรียนภาษาอาหรับถูกไหมจะบอกอาจารย์ภาษาไทยได้ไหมอันนั้นน่ะมูอัลลัฟเข้าอิสลามใหม่ๆเขายังท่องไม่แข็งไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกล่าวเลยเพราะอุลามะฟุกะฮะนักวิชาการฟิกอุลามะทุกคนเขาบอกอันมาฮัลลุนีฟิลกัลสถานที่ที่จะเจตนาที่จะเนียดเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ฟิลก้อนอยู่ในหัวใจเขาเนียดในใจแกแอบน้ำละหมาดจนกระทั่งเสร็จแล้วแกเดินเข้าสุราแกไม่รู้แกจะละหมาดอะไรหรอขอจ๋าฉันจะละหมาดมักริบนะละหมาดเพื่อพระองค์เลยนะสามรากาศเลยนะเอาภาษาอังกฤษไหมเอาภาษาอังกฤษไหมเออ I prayers Margaret three รากาศอัลลอฮ์มึงเอ้ยเหนื่อยตายถ้าอิบาดัตมันยากอย่างนี้นบีไม่ต้องสอนพี่น้องครับแต่นบีมาสอนง่ายอัลลอฮุอักบัรจบแล้วทีเดียวเข้าเลยไม่ต้องอะไรโอ้ไม่ได้นี่นี่นี่แสดงว่าเรียนไม่จังไปดูอิหม่ามชาฟิอีเขาว่าต้องมีกอซอดต้องมีความมุ่งมั่นก่อนมีเป้าหมายก่อนจะทำอะไรตะรอดต้องนำเสนอกล่าวมาด้วยตะยินต้องเจาะจงว่ากี่รอกอัตเท่าไรจำนวนเท่าไรอัลลอฮ์ไอ้นั่นไหนอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเขาฝึก
เขาฝึกลูกศิษย์ลูกหาเขาว่าไอ้ตอนนึกให้นึกแบบนี้ละหมาดมักริบสังละเพื่อนเหรอจบจบจบนบีไม่เคยเป็นผีจีนรำมวยจีนก่อนเนาะเหมือนในนักมวยมันจะรำมวยไม่ต้องนบีไม่เคยทำให้ซอบ้าถ้าซอบ้าเห็นงั้นผมว่าซอบ้าไม่ตายนบีอิบาดะห์อะไรวะผมว่านบีขำซอบ้าขำนบีแต่นบีทำไงอัลลอฮฺอักบัรซอบ้าเขาสังเกตแม้กระทั่งนบีวางมือยังไงฉะนั้นพี่น้องครับพออัลลอฮฺประกาศให้นบีประกาศอัลเยาวะอัคมันตูละกุมดีนะกุมวันนี้ศาสนาสมบูรณ์แล้วซอบ้าทุกคนเข้าใจยังไงเข้าใจว่านบีทำหน้าที่ครบแล้วไม่งั้นอัลลอฮฺจะรับรองในกุรอานหรอว่าอัตมัมตัวอะไรกุมเนี่ยมาตีและเนี่ยมัดของฉันเนี่ยให้มากับศาสนานี่แหละให้เราเอาให้จริงให้เราตามให้จริงไอ้นี่บางทีเราตามบางเรื่องไม่เอาบางเรื่องเห็นไหมพอจะโกนผมไฟแล้วต้องซุลลอฮ์ละบูฮามะยานบีซาลเราเอาแต่เวลาที่พูดถึงท่านนบีมูฮัมมัดเราเงียบกริบทั้งที่นบีบอกใครที่ได้ยินคำกล่าวถึงชื่อฉันเนี่ยแล้วไม่กล่าวว่าซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยขี้เหนียวโคตระขี้เหนียวเลยแค่ซอลาวาตฉันเนี่ยยังไม่ได้แล้วนบีก็สอนที่บอกมันซอลลาอะลัยฮิใครก็ตามที่ซอลาวาตฉันเนี่ยอัลลอฮ์ซอลาวาตกลับให้เป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ไม่ดูฉะนั้นพี่น้องครับแบบฉบับนบีมีทุกเรื่องมีทุกอย่างและนบีทำเอาไว้สมบูรณ์แล้วเอไอที่เราทำกันเนี่ยทุกวันเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ของนบีทั้งที่อัลลอฮ์บอกรอรอดีตุลากุมอิสลามมาดีดาวันนี้ฉันจึงให้ศาสนาที่เป็นศาสนาอิสลามให้เจ้าเอาไปใช้ฉันบอกผ่านปากนบีซอฮาบะห์เขาเข้าใจแล้วว่าเอาแหละที่เขาสังเกตนบีที่เขาติดตามนบีที่เขาจดจำนบีที่เขาย่างก้าวตามนบีทุกฝีก้าวทุกกระเบียดนิ้วเลยเขาเอาของดีมาไว้กับตัวพวกเขาแล้วเขาพอใจแล้วฉะนั้นเวลาเขาไปเห็นของใครเขาไม่เอาแล้วแม้ทั้งไซนาอุมัดถือโฉนดพี่น้องซื้อเศษส่วนของคัมภีร์เตารอดมาของยะฮูดีถือมาแล้วไซนาอุมัดบอกเฮ้ยเนี่ยลองอ่านแล้วสาวหลักการมันก็ใช้ได้นะนบีดูเลยไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ยอมรับหลักการในเตารอตในยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมันถูกสังคายนาไปแล้วมันถูกแก้ไขแล้วอัลลอฮ์บอกในกุรอานแล้วไอ้พวกยะฮูดีหัวเสพวกบาทหลวงมันแก้ไขมันเปลี่ยนแปลงไอ้ไหนไม่เอาไม่ถูกใจมันเสียผลประโยชน์มันแก้มันไม่เอามันแก้ใหม่เขียนใหม่มันแก้หมดแล้วฉะนั้นวันนี้อย่าไปตามนบีมุฮัมมัดจะดีสุดแล้วเพราะนบีมุฮัมมัดของเราก็สังเกตแบบอย่างของบรรดาอัมบิยะคนก่อนๆนบีคนก่อนๆมาหมดเลยฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้พออัลลอฮ์ประกาศอย่างนี้เราต้องทำไงเราต้องครับพร้อมเลยพอใครบอกซุนนะห์นบีเฮ้ยพยายามทำให้ได้พี่น้องวันนี้ทำไม่ได้ก็ยืนยันว่าเดี๋ยวฉันพยายามทำให้ได้พรุ่งนี้ทำไม่ได้มะรืนฉันทำไม่ได้พยายามต่อไปวันนี้ศาสนาไม่ได้บังคับให้พี่น้องต้องทำตามแบบอย่างนบีทุกเรื่องไม่ต้องทำตามซุนนะหมดทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าบางทีความสามารถเราอย่างผมเนี่ยพี่น้องเดือนนึงอ่ะได้ซุนนะวันจันทร์ครั้งนึงบางทีเท่าที่นบีทำจันทร์ถือศีลอดจันทร์พฤหัสผมเนี่ยเดือนหนบางเดือนไม่ได้เลยเพราะอะไรไหมเพราะโรคกระเพาะถามหาผมโรคกระเพาะถามหาเคยเป็นคนที่กินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วโรคกระเพาะมันพังนะครับพอถือศีลอดปรากฏว่าโอ้โหลมมันตีแต่ไม่รู้รอมฎอนทำไมทนได้แปลกมันไม่เกิดเหตุแบบนี้แต่พอซื้อบทสุนนะโอ้โหชัยฏอนมาเล่นงานโคกคากเดี๋ยวตด เดี๋ยวตดเดี๋ยวเวียนหัวเดี๋ยวอาเจียนเละเทะหมดฉะนั้นก็ไม่แปลว่าวันนี้โต๊ะครูจะทำสุนนะได้ทั้งหมดฉะนั้นผมจึงไม่กล้าอ้างว่าสุนนะออกมาจากปากเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องว่าวันนี้ให้ศึกษาให้ละเอียดว่าซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น
มันมีกี่เรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนตั้งแต่เกิดจนตายมันมีทุกเรื่องแต่วันนี้ถ้าเราทำไม่ได้แล้วมีคนมาสอนเราหรือเราทำผิดเราไม่ทำตามซุนนะห์แล้วมีคนมาบอกเราเราอย่าตะแบงอย่าตะแคงอย่าไถพี่น้องครับเพราะถ้าไถแล้วเดี๋ยวจะเป็นอุตริเป็นบิดอะห์ทันทีเลยผมยกตัวอย่างนะบางคนทำบิดอะห์แบบไม่รู้เท่าไม่ถึงการวันก่อนเมื่อเดือนที่แล้วผมก็ไปบ้านญาติจะเล่าให้ฟังสั้นๆยกตัวอย่างให้ฟังมีพี่น้องคนนึงโทรมาอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยบอกอยู่บ้านญาติมีอะไรมาด่วนเลยเฮ้ยใครจะเป็นจะตายว่าสิเปล่าใช่มาอาบน้ำยานาซ่านมีคนตายในซอยเนี่ยเอาเถอะบอกแล้วก็อาบใครไม่มีใครอาบให้เลยไม่มีรออาจารย์นี่แหละเอาได้ได้ผมกลับไปเนี่ยผมก็บึงรถไปเลยนะครับไปที่เขาอะไรมีบิดุลวางเนี่ยมีมัญญัตวางอยู่เขาก็เตรียมห้องอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพอไปถึงปั๊บผมเห็นว่ายีคนหนึ่งแกเอาน้ำใบพุทราราเอาที่พี่น้องเรียนซุนนะห์มาเนี่ยถ้าน้ำใบพุทราราเนี่ยแปลว่าจบขั้นตอนสุดท้ายของการอาบน้ำยานาซะอาบน้ำมัญญัตถูกไหมใช่ไหมบางทีการราดน้ำใบพุทราหรือน้ำการบูลเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอาบน้ำคนตายไอ้นี่ราดก่อนเลยผมก็บอกอ้าวแล้วก็โทรตามผมทำไมแล้วก็อาบเสร็จแล้วเขาบอกยังอาจารย์เฮ้ยยังแปลว่าอะไรยังไม่ได้เร็วแล้วมึงราดน้ำใบพุทราทำไมเล่นหมดกระป๋องเลยครับผมเข้าไปกินใบพุทราเขียวเต็มตัวหอมฉุยบนมายัดโอ้โหเฮ้ยเสร็จแล้วอ่ะยังเอ้าแล้วก็ยังไงอ่ะก็ราดน้ำไปก่อนรออาจารย์ไม่ได้เพราะว่าซุนนะห์ที่ท่านนบีสอนเนี่ยนะครับว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นน้ำสุดท้ายหลังจากอาบน้ำนะครับยานาบะห์ให้คนตายคืออาบน้ำมัยยัตเนี่ยอย่างถูกต้องแบบนี้เริ่มต้นจากการยกศีรษะผู้ตายขึ้นมา45องศารีดท้องนะครับคัดของเสียเขาออกแล้วก็ถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือไม่มีก็เอาผ้าพันแล้วล้วงทวารหนักทวารเบาคัดของเสียล้างออกเอาน้ำราดให้หมดล้างทวารทวารเบาก่อนพี่น้องเราอาบน้ำยูนุบอ่ะอาบน้ำยกขดัดกันยังไงแต่เพียงแต่ว่าคนตายเขาอาบเองไม่ได้ถ้าอาบได้ก็วิ่งกันหมดดิใช่ไหมเอางี้ก็คนตายอาบเองได้พึ่งเราอ่ะเราก็วิ่งนี่มันอาบเองลุกขึ้นมานั่งอาบเองมันอาบไม่ได้คนตายเนี่ยใครอาบให้เราอาบให้ฉะนั้นเราก็ต้องล้างให้เขาเพราะอะไรเขาจะได้ตอฮารอเพราะเราไม่รู้ว่าตอนเขาตายเนี่ยเขามีน้ำละหมาดหรือเปล่าเอาแหละแต่นบีทำแบบอย่างไว้ว่าก็ต้องอาบให้เขาก็แปลว่าคนเป็นไม่ต้องอาบให้คนตายต้องล้างทวารหนักล้างทวารเบาดีของเสียออกเสร็จแล้วเป็นไงอาบน้ำละหมาดล้างมือขวาล้างต้องทำตามขั้นตอนสุนนะห์นบีแล้วปิดท้ายด้วยอะไรมาซิดรินเห็นไหมน้ำใบพุทราหรือว่าน้ำกระบูนอะไรก็ว่าไปไอ้นี่ราดก่อนเลยพอผมไปบอกนี่เขาบอกเหมือนกันแหละอาจารย์น่าเถียงเนี่ยคำว่าเหมือนกันแหละในภาษาของคุณเนี่ยคุณคิดเอาเดาๆง่ายๆว่าไม่เป็นไรหรอกในความเข้าใจของเขาอะนะแต่นั่นคือหยางสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าไอ้สิ่งที่นบีสอนซอฮาบะห์มา13ปี10ปีที่มหานครมะดีนะห์เนี่ยไม่มีค่าเลยไอ้แกจะทำยังไงก็ได้เลยแล้วอัลเลาะห์ให้นบีมาสอนทําอย่าให้ผมพูดแรงทําพระแสงอะไรเอาวาให้เพาะหน่อยอัลเลาะห์ให้นบีมาสอนซอฮาบะห์ทําพระแสงอะไรล่ะว่าให้เอาน้ําใบพุทรามันขั้นตอนสุดท้ายแต่แกจะราดก่อนเนี่ยถูกมั้ยพี่น้องฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับฟังซะมีอ์นาวะตอนะเชื่อฟังเถอะเพราะนบีเป็นคนสั่งให้พวกเราเชื่อฟังพี่น้องครับวันหนึ่งเนี่ยท่านเอรบาลอิบาสอิบนุซาริยะได้รายงานบอกวะอะซานะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอิซะตันวะจิลัตอัลกุลูบวะซะรฟะติลมินฮัลอุยูนนบีเคยให้ข้อคิดกับพวกเรารอซูลให้องค์พวกเราเป็นข้อคิดที่เรียกว่าฟังแล้วหัวใจสั่นสะท้านน้ำตาไหลพรากกันเป็นแถวเลยซอฮาบะห์ท่านเนี่ยท่านอัลอิบาสเนี่ยรายงานบอกแล้วสุดท้ายนบีบอกโอซีกุมบิตักวัลลอฮข้าขอสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนอะไรต้องทำตามนะวะซัมนะฟังเยอะๆเนี่ยมานั่งฟังแบบเนี้ยเยอะๆที่ไหนมีบรรยายอย่างก็พรนะคณะแล้วก็เนี่ยนะพวกบาง
นะครับบางฮาซาบางซุบบางฮัสบุลลอฮ์บางซุนนะเนี่ยมาหมดเลยบางรอซูลเนี่ยมากันหมดทุกคนไปฟังที่เมตีแล้วมาฟังต่ออย่างเงี้ยซ้ำฟังเยอะๆฟังศาสนาเยอะๆเวลาฟังเยอะๆมันจะได้มีข้อมูลเยอะๆแล้วจะรู้เยอะว่าอ๋อไอ้ที่เขาย้ำเขาย้ำเขาย้ำกันน่ะนี่ก็คือซุนนะนบีวะตออะแล้วเมื่อรู้แล้วต้องทำไมพร้อมน้อมรับปฏิบัติตามนบีย้ำกับซอบะว่าตักวาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ฟังเยอะๆแล้วก็เชื่อฟังทําตามเยอะๆไม่ต้องเถียงนบีบอกไม่ต้องเถียงด้วยโต้แย้งด้วยไม่บอกซุมมะกอละซอบะรายงานบอกว่าและหลังจากนั้นนบีบอกฟะอินนะฮูไมยะอิชมินกุมถ้าหนึ่งในพวกท่านทั้งหลายซอบะเอ๋ยถ้ายังมีชีวิตยืนยาวไปถึงวันข้างหน้าหมายถึงอยู่มาถึงยุคเราอะฟาซายารออิคติลาฟันกะซีรอหนึ่งในพวกท่านเนี่ยคนหนึ่งคนใดนั่นก็แล้วแต่จะได้เจอว่าจะทะเลาะกันเยอะมากเรื่องศาสนาจะเถียงกันคอเป็นเอ็นจะเอาชนะกันแบบหัวทิ่มหัวตำเหมือนกับที่แบ่งคณะกันด้วยเนี่ยพอมาคุยกับผมเนี่ยไอ้พวกอ้างคณะนั่งงงเลยผมบอกขอโทษเถอะไอ้คำว่าคณะเก่าคณะใหม่เนี่ยเอามาจากไหนก็บอกโอ้ยไอ้พวกไม่ตามพระตายายเนี่ยคณะใหม่ไอ้พวกฉันเนี่ยตามพระตายายคณะเก่าผมบอกรู้ไหมไอ้ที่พวกท่านตามพระตายายเนี่ยเมื่อ700ปีที่แล้วอาหรับเยเมนที่ชื่ออิบนุบะตูตอนมันนั่งเรือสำเภามาล่องสินค้าครับผ้าแพผ้าไหมจากแคว้นอาหรับเนี่ยนะครับจากซีเรียจากอะไรอะเปอร์เซียเนี่ยจะมาขายเมืองจีนเนี่ยมันผ่านช่องแคบมาละกาอินโดนีเซียแล้วมันมาทอดสมอแล้วมันมาละหมาดมาทำอิบาดัตมาพูดคุยศาสนาจนกระทั่งชาวชวาแหลมชวาอินโดนีเซียแล้วก็แหลมมาลายูมาเลเซียเนี่ยเขาเอาศาสนาจากอาหรับเมื่อ700กว่าปีที่แล้วแต่ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย1,400กว่าปีแล้วพี่น้องอันไหนเก่าวะอันไหนใหม่ตอบผมดิมีของใครเก่าแล้วแกว่าแกคณะเก่าได้ไงมั่วพอคุยกับผมนี้เออเลยเนี่ยก็คุณไม่ไปอ่านล่ะหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับศาสตราจารย์3คนของมุสลิมเราดร.จรัญมุลีมดร.โสนีจิตหมวดดร.กิตติมามรทัศน์3คนเขาเขียนว่าอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยาว300หน้ากระดาษผมอ่านหมดแล้วที่มาอิสลามในประเทศไทยในมันมายังไงมาจากการอพยพมาจากการลอกก๊อปเรียนแบบเขามาจำลักจำเขามาไม่ได้เรียนรู้แต่วันนี้ลูกหลานเราไปเรียนในประเทศอาหรับไปเอาตำรับตำราไปเอาฮะดีษตัวบทแท้ๆที่เขาสอนกันเขาปฏิบัติกันสืบต่อกันมาอย่างถูกต้องเอามาสอนคนบ้านเราเฮ้ยไอ้นี่กอมูโดแปลว่าอะไรพี่น้องมาลายูกอมูโดภาษาทางใต้เขาแปลว่าไอ้คณะใหม่นั่นแหละมาว่าคนเอาตามซุนนะห์นบีพี่น้องแล้วก็ทะเลาะกันนี่นบีบอกว่ายังบอกแล้วมันจะทะเลาะกันนบีบอกใครบอกซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เอ้ยเดี๋ยวคนมันจะตีกันในวันข้างหน้านะถ้าพวกเจ้ามีชีวิตอยู่ถึงนะแต่ทำไมนบีย้ำกับซอฮาบะห์ว่าฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีคำว่าซุนนะห์มาจากปากนบีจำเอาไว้ไม่ใช่มาจากปากเรานบีบอกฟะอะลัยกุมเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายซอฮาบะห์ทั้งหลายเอ้ยจงยึดมั่นบิซุนนะตีในแบบที่ฉันทำเอาไว้ให้ดูในสิ่งที่ฉันสอนพวกแกไว้ในสิ่งที่ฉันยอมรับไม่เคยติไม่เคยว่าพวกแกนั่นแหละซุนนะตีเอาไว้และนอกจากนั้นเมื่อฉันตายไปมันก็จะมีคนที่ได้รับการเสนอคัดเลือกขึ้นมาเป็นคอลีฟะเขาเรียกว่าคุลฟะรอชีนวะซุนนะติลคุลฟะรอชีนอัลมะฮดีมินบะอ์ดีที่มาทำหน้าที่ปกครองรัฐอิสลามต่อจากฉันอีกหลายๆคนเนี่ยเช่นอบูบักอุมัรอุสมานอาลีเนี่ยคนเหล่านี้เขาเรียกว่าคุลฟะอรอชิดีนเอาแบบอย่างเขาด้วยเพราะเขาเกาะติดฉันมาตลอดอัดดูอะไรฮะบินนาวายิสกัดแล้วนะกัดแบบอย่างอันนี้ไว้เลยแปลว่าอะไรพี่น้องลองเอาหลอดดูดน้ำสักอันใส่ไว้ที่ฟันกรามแล้วเคี้ยวสักพักแล้วกัดแล้วลองให้หลานเนี่ยหลานเราเนี่ยตัว5ขวบ6ขวบเอ้าเองมาดึง2มือเลยมันดึงไหนท้องน่ะไม่ออกแปลว่าอะไรแปลว่ายึดมั่นให้แน่นเลยนะยึดมั่นแบบอย่างนบีแล้วจะไม่ตีกับใครยึดมั่นแบบอย่างซอฮาบะห์แล้วจะไม่ตีกับใครนี่นบีสั่งซอฮาบะห์ไว้จะสั่งเผื่อใครเนี่ยสั่งจบแค่ซอฮาบะห์แล้วพวกเราไม่ต้องไงสั่งเผื่อใคร
พวกเราทุกคนเลยว่าให้เอาด้วยให้เอาด้วยฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เราจะทำอะไรปั๊บเราก็ต้องศึกษาว่าเออเว้ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันมีแบบไหมพอไปเห็นคนอื่นเขานั่งตะฮียัตอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไอ้เราก็อัชฮะดุอัลลาพอถามทำไมต้องชี้นิ้วอ่ะก็ไม่รู้เห็นเขาชี้ก็ชี้มั่งเอาแล้วแกทำเนี่ยแกไม่รู้ที่มาไงหลายคนพี่น้องอิบาดะห์แบบตักลีดีอิบาดะห์แบบกรอบเข้ามาไม่รู้ที่มาที่ไปครูฟัดดูอินก็ไม่เคยสอนบางที่เขาอ้างนะครับแต่บางที่เขาก็สอนละเอียดแต่หารู้ไหมว่าซุนนะห์นบีจริงๆเนี่ยตั้งแต่กล่าวเขาว่าอัตตะฮิยาตุลิลลาฮิอัสศอลาวาตุวัตตอยบาชีอุนบีชีอุนตอนนั้นแล้วนบีไม่ได้มาชี้นิ้วตอนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับนี่มีชี้นิ้วนั้นแล้วบางครั้งบางรีวายะห์บอกนบีกระดิกนิ้วด้วยฉะนั้นเวลาเห็นใครเขากระดิกนิ้วไม่ต้องไปตีเฮ้ยไอ้นี่มันพวกสายไหนวะเนี่ยไม่ต้องไปว่าใครบางทีเขาสุญูดเขาเสียงดังหน่อยเขาอ่านซุบฮุลร็อบบุลมะลาอิกะตุซุบฮุลกุดดูซุนร็อบบุลมะลาอิกะตุไอ้นี่มันพอละหมาดเสร็จไปนั่งดินทาเขาเฮ้ยแกเมื่อกี้ได้ยินไอ้คนข้างๆมันละหมาดตอนมันสุญูดว่ามันไม่กล่าวซุบฮานะร็อบบิอาลาวะกูได้ยินมันกล่าวว่าสุบูนกูดูซึมรับบุญมาลายกูก็รู้มันไปเอาตำราเล่มไหนมาวะพี่น้องรอวาฮูบุคอรีมุสลิมตำราเล่มไหนก็ตำราจากท่านนบีที่ซอฮาบะห์เขาทำตามที่เขารายงานแล้วท่านนบีเนี่ยในบางครั้งท่านหญิงอาอิชะห์รายงานว่าในบางครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับรุกวะยัรกะเอายัสจุดกานายกูลสุบบูฮุนกุดดูซุนรับบุญมาไล่กับตัวรัวทั้งรู้กลัวทั้งสยุดเลยด้วยกล่าวประโยคเนี่ยแต่เรารู้แค่รู้กลัวสุบานเราเบียนอาซีมสยุดแค่สุบานเราเป็นอะไรเรารู้แค่นั้นแล้วถามว่าเอ้าแล้วตกลงถ้าเราไม่รู้ทำไงก็ต้องเรียนนี่วันนี้พี่น้องครับนี่เคลียร์เฟซบุ๊กได้ทั้งวันแต่ไม่เคลียร์ดูคำสอนอุลามะเขาแปลกันให้คลักเขาชะลอกันให้เถื่อเกินเขาอธิบายเขาบรรยายกันไม่รู้ต่อกี่คลิปไม่ดูไปดูอะไรเพื่อนมันโพสต์มามีทอง30บาทจะออกซะกาตเท่าไหร่โต๊ะครูท่านนั้นตอบว่าก็ไปดูแถวบ้านว่าเขามีคนละเท่าไหร่กันถ้าสมมุติว่าเรามี30แต่ชาวบ้านเขามี25เรามากกว่าเขา5บาทเอา5บาทไปออกซะกาตคำสอนไหนวะคำสอนไหนวะซะกาตตำราไหนวะนบีคนไหนวะมีไหมไม่มีไปหาจากนบีอาดัมเนี่ยก็ทั้งนบีมูซาอีสายังไม่มีเลยอย่าว่าแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนบีสอนซอฮาบะห์ว่าให้ดูน้ำหนักจากทองเท่ากับ6บาทใครก็ตามที่ครอบครองทรัพย์สินจะทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ถ้าครอบครองมีมูลค่าเท่ากับทอง6บาทให้เอาราคาทอง6บาทนั่นน่ะมาตีเป็นจำนวนพิกัดไม่ใช่ซะกาตนะมาจำนวนพิกัดพิกัดแปลว่าอะไรแปลว่าจำนวนตั้งต้นว่าคุณต้องการคุณสมควรจะออกซะกาตวาญิบซะกาตบนตัวคุณหรือยังปรากฏว่าไอ้นี่ไปถามท่านครูไอ้ท่านครูนี่ก็สารบัญหนาผืนละ 35,000 ซื้อที่นู่นร้านบองตากูดิมันก็ใช่ป่ะครูซันบองตากูป่ะผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่นักเล่นสารบัญเอาบางทีว่าไงแหมบองตากูร้านบองตากูไอ้เสื้อยืดๆอ่ะมันขายสารบัญด้วยเฮ้ยคืนเท่าไหร่นี่อาจารย์ 35,000 ใช่นะแหมพวกสารบัญหนาจะตอบปัญหาอะไรกันไม่รู้ไปให้เทียบกับชาวบ้านอัลลอฮ์ถ้าชาวบ้านตอแหลก็ออกสกาดผิดด้วยดิเพราะอะไรเพราะไอ้ชาวบ้านข้างๆเนี่ยมันก็บางทีมันก็หมั่นไส้มันก็บอกเยอะกว่าเฮ้ยมึงมี30แล้วกูมี40ไอ้เราไม่ต้องออกสกาดเลยงั้นเพราะไอ้ดังเยอะกว่าไอ้พวกชาวบ้านเยอะกว่าเรา30น้อยกว่าก็ไม่ต้องออกไอ้พวกมึงออกบ้าคาดบีให้เทียบทอง6บาทเมื่อมากกว่าทอง6บาทวาญิบสกาดยังวาญิบแล้วพี่น้องซุนนะห์ของการออกสกาดก็มีก็ต้องเทียบจากท้องนั่นคือพิกัดเขาเรียกว่านิซอบแล้วเป็นไงครับ
ปัจจุบันอุลามะเขามาคำนวณแล้วเท่ากับเราเอาเนี่ย 2.5% ของการของพิกัดเนี่ยนะครับของจำนวนเงินที่ออกสกาดเนี่ยเท่ากับ40วันนี้พี่น้องจะมีทองกี่บาทไม่รู้จะมีเงินด้วยเท่าไหร่ไม่รู้รวมแล้วสมมุติว่าทองบาทละ 30,000 6บาท36 18 108ใครมีเงินหรือมีทองมูลค่ามากกว่า 180,000 บาทต้องออกสกาดแล้วออกยังไงไม่ได้เอาแค่แสนแปดไม่ได้เอาแค่ทอง6บาทให้เอาทั้งหมดที่มีเอามาทำอะไรเอามาตีมูลค่าว่าถ้าขายเป็นเงินแล้วเนี่ยทองทั้งหมดที่มีอยู่กี่สิบบาทเนี่ยได้แต่ตังเท่าไหร่และเอา40หารผลลัพธ์ออกมาดันแรงกันที่ต้องออกสกาดไม่ใช่ไปดูข้างๆบ้านว่าเขาเก็บได้เท่าไหร่ที่ไม่ใช่ฉะนั้นพี่น้องอย่ามั่วในหลักการของตาลาผมเชื่อว่าพี่น้องทั้งหลายครับถ้าพี่น้องเอาหลักการนบีแบบนี้แล้วฟังคำสั่งว่าให้ยึดหลักการของนบีแบบนี้มีหรือพี่น้องจะไปเอาคำสอนคนอื่นเข้ามาเวลาที่คนอื่นเนี่ยลัทธิอื่นเขาลังจอมอสังโฆทิปิสวาภาคาวามไอ้เราก็ยานบีสัลลัมอะลัยกะยาซุนสัลลัลลอฮุอะลัยมุฮัมมัดสัลลัลลอฮไอ้เราก็ฮือๆเขามั่งเลยฮะเขาทำมังแล้วก็เอามั่งเหรอแม่งหมดเลยทุกอย่างเอาทุกเรื่องเลยเลยพี่น้องครับอ้าวเชิญใครยกมือถามว่าฮะเมื่อยมืออ๋อเรากันนึกว่าสนใจจะถามฉะนั้นพี่น้องครับเราก็ต้องดูว่าที่นบีประกาศรายงานจากท่านยาบิดอิบนุอับดุลลอฮ์รายงานว่าไงรายงานบอกว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะนะยะกูลฟีคุตบะติยะอ์มินจุมอะห์นบีเคยคุตบะห์ในวันศุกร์นึงบอกว่าไงอัมมาบะหลังจากสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็ศอลาวาตให้กับรอซูลแล้วฟะอินนะอัสดะกัลฮะดีษกิตาบุลลอฮ์คำพูดที่ถือเป็นสัจธรรมดีที่สุดก็คือกิตาบุลลอฮ์กุรอานของอัลลอฮ์วะอินนะอัฟดอลฮัจญ์และแบบอย่างที่ประเสริฐที่สุดมีฟะดออ์มากที่สุดฮัจญุนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีมุฮัมมัดประกาศเองนบียกยอตัวเองเปล่าอัลลอฮ์สั่งให้พูดวะชัรุลอุมูรและงานการใดก็แล้วแต่ที่ฉันสอนมาฉันพูดมาฉันทำแบบอย่างมาฉันยอมรับการกระทำของซอฮาบะห์มาทำมาครบแล้วยังมีคนที่คิดจะเติมเสริมเพิ่มก็ไม่ดีไงดูออนะไม่ดีซิกเก็ตไม่ดีไงนบีเนี่ยพอนางฟาติมะบุตรสาวท่านเนี่ยที่แต่งกับท่านไซนาลีคลอดใครมาคลอดฮัสซันมานบีถึงปุ๊บนบีเอามีดมาเลยมีดโกนมาโกนที่ศอกนบีเอาอิฐพะลัมใส่ปากตานี้นบีป้อนเลยแล้วนบีก็อ่านดุอาให้ปรากฏว่าเราไม่พอต้องมีเปรผูกขนมด้วยเราไม่พอต้องมีมัรฮาบันเราไม่พอต้องมีบัซันจีด้วยโอ้โหเรามีเยอะแล้วเกินล่ะไอ้ของนบีไม่ดีล่ะก่อนที่เราจะถามว่าไอ้ซิกเก็ตเนี่ยไม่ดีล่ะดุอาไม่ดีล่ะที่ฉันทำเนี่ยฉันหวังดีเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าไอ้ที่นบีทำมาเนี่ยไม่ดีพอหรือถึงได้เอามาเพิ่มก่อนที่คุณจะไปถามชาวบ้านเขาอ่ะต้องถามตัวเองก่อนว่าไอ้ที่กล่าวว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยแกยืนยันกับอัลลอฮ์ว่ายังไงในกะลิมาห์แกยืนยันว่าของนบีดีสุดแล้วแล้วแกมาแถมทำไมอ่ะพี่น้องไปดูลัทธิอื่นเขาดิโอ้โหเขาแย่งเปกันเขาสวดกันเขาอุ้มเด็กแห่กันรอบโบสถ์รอบบ้านเฮ้ยนั่นของเขายิ่งทำมีเป่าปุ๊ดปูดปุ๊ดปูดของพรามเขาจะไปเอาไอเราทำไงเอาบ้างนะครับโหบ้างเออยิงปืนปุ้งปุ้งปุ้งอะไรเอามาจากไหนพี่น้องเลอะเทอะไปหมดฉะนั้นพี่น้องจริงเหล่านี้แหละที่มันเกินเลยและการที่ไม่ยอมรับแล้วไม่เข้าใจว่าการที่เรากล่าวกะลิมะห์ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยของนบีดีที่สุดแล้วเราจึงไปเติมไงอันนี้ไอ้การเติมมันมี3รูปแบบพี่น้อง
ติมแบบกูไม่ฟังใครอ่ะกูจะเติมมีอะไรป่ะไม่ดีหรอกเดี๋ยวมาเถียงอีกอันที่2ไม่รู้จริงๆความรู้ศาสนาน้อยมากเห็นก็ทําไงก็ทําเข้าไปเขาจะสนตาพายยังไงเขาจะจูงจมูกให้ก็ตามเข้าไปขนาดเขาตอบว่าจะออกสักการให้ไปดูคนข้างบ้านว่ามีทองมากหรือน้อยกว่าแกยังเชื่อเขาเลยอ๋อขอบคุณนะคะอาจารย์มันไปฟังเลยเขามีตั้ง5ช่องเขาออกอากาศ24ชั่วโมงน่ะวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกพูดซ้ำแล้วเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องเก่าเรื่องใหม่จนกระทั่งโอ้โหซุนนะห์เนี่ยหูชาแล้วไม่รู้เลยไม่เอาไอ้ประเภทอีกประเภทนึงคือรู้ว่าเจ๋งแหละแต่ว่าเสียไม่ได้ทำไมอ่ะแหมเดี๋ยวบางซะแลมว่าเดี๋ยวบางรอซูลมันไม่ครบเดี๋ยวอยู่กูเก็บนี่ไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ครบปะผมอ่ะพี่น้องรู้เปล่านักเลงมันเอาขวานมานั่งรอหน้าบ้านมันบอกไอ้บางมูฮัมหมัดปะผมชื่อมูฮัมหมัดนุชไอ้บางมูฮัมหมัดลูกมึงอ่ะเจ๋งอ่ะไปเรียนที่ไหนมาทำไมไม่ให้ไปกินบุญเลยทำไมไม่ให้มาดออยู่กับพวกกูเลยทำไมไม่มากระแทกกับพวกกูเลยปะผมบอกรอวะยีอย่าไปถือสาลูกผมเลยป้าผมเสร็จแล้วผมบอกไม่เป็นไรป้าเดี๋ยวผมลงไปคุยกับยิงป้าผมบอกยาเดี๋ยวเขาขวานฟันหัวมึงเจ้าฟันได้ยังไงล่ะผมพูดสัจธรรมผมบอกเอาวะยีประเด็นไหนที่ผมพูดแล้วมันไม่ตรงความจริงว่ามาสิก็ผมเรียนเรื่องของนบีมาไปเรียนกับอุลามะคนอาหรับที่เขาเรียนภาษาอาหรับกับนบีมาตั้งแต่ต้นกำเนิดแล้วผมฟังกุรอานผมเข้าใจอ่ะผมฟังฮะดีษนบีผมเข้าใจอ่ะผมอ่านตัฟซีรผมรู้เรื่องอ่ะผมอ่านชะรอฮะดีษทุกบทผมรู้เรื่องอ่ะผมคุยกับอาหรับเป็นร้อยคนอ่ะผมรู้เรื่องอ่ะแล้วจะไม่เชื่อผมจะไปเชื่อใครอ่ะแล้วไอ้พวกนั้นที่เอามาจากไหนผมบอกเปิดตำรานี่ในกิตะมาลายูเรียงนี่แปลไม่ได้สักเล่มนึงแล้วมาทำไมผมเปิดเยรูซาลีเล่มเดียวแปลเป็นน้ำไอ้นั่งอาปากวอร์มแถวเลยตกลงจะเชื่อใครว่าเชื่ออับดุลนาซิดหรือเชื่อบรรดาซาลาบันใหญ่ๆทั้งหลายพี่น้องครับเราไม่ได้การลบหลู่กันแต่มันมีคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมเอาสุดนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถามว่ารู้ไหมรู้วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนฟังเยอะแล้วรู้ว่านี่สุดนะแต่บางทีมันก็มีคนที่เขาไม่ยอมเสียเหลี่ยมไม่ยอมเสียเหลี่ยมคนที่มาสอนสุดนะแล้วไปกันแน่กันแหนว่าเอ๊ะกับสุดนะแล้วไม่เอาสุดนะเอาอะไรหัวซันตอบผมดิฮะเอาลุงเอาสุนนะพระพยอมไหมอ่ะอาจจะมาบอกยอมทั้งหลายไว้นะกลัวอย่าไปอุตรินะน้องไนซ์ก็อย่าไปถือมากนักนะพระพยอมไม่เอาน้องไนซ์นะพระศาสดาของพระศาสดาอีกทีนะครับโอ้ยงงเลยเด็กตัวนี้ครับนี่พี่น้องถ้าไม่เอาแบบของนบีของที่อัลลอฮฺตะอาลารับประกันเนี่ยมันก็หลงวันนี้แม้แต่ภูมิยาแข็งแต่เขาบอกเฮ้ยไอคนบ้านนั้นมันเจอนั่นว่าปนินเผือกว่าไปดูเว้ยแล้วเสร็จแล้วเป็นไงเขาก็ตีเลขกันพอตีเลขเสร็จเอามาซื้อถูกเชื่อทันทีว่าเราให้พี่น้องรู้ไหมวิ่งมาหาผมอาจารย์เรามีอะไรนี้อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้ฉันถูกหวยสัตว์ฟิลลาอัลเลมนะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ดีนะบางทีดีไหมกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ดีไหมเวลาเราได้รับความดีใจแล้วเรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เอ้ยนี่มันก็ไม่ผิดนี่ว่ามันถูกหวยมันกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แล้วมันก็บอกว่าอัลลอฮ์ให้มันถูกหวยตัวลงมาซะแล้วว่าแบบนี้ไอ้นี่อะกีดะห์ใช้ได้ไหมเนี่ยฮะไอ้นี่เอาตามซุนนะห์นบีมั้ยเนี่ยฮะนะครับอย่าว่าจะตามไปตามซุนนะห์นบีจะใส่ร้ายอัลลอฮ์ใส่ร้ายอัลลอฮ์ยัดเยียดความผิดอัลลอฮ์มีหรออัลลอฮ์ให้มนุษย์ถูกหวยไม่มีหรอกอัลลอฮ์ไม่เคยส่งเสริมใครให้ทำความชั่วพี่น้องครับใช่ไหมอินนัมัลคอมรุวัลไมซิรวัลอันซาบวัลอัซรามริจยซุนมินอัลชัยฏอนจะเป็นเรื่องของสิ่งมึนเมาทั้งหลายจะเป็นเรื่องของการบูชายัญเสียงทายเสียงติ่วดูหมอทำนายใจตาแม้กระทั่งพี่น้องผมเคยไปซื้อร้านทุกอย่าง20อ่ะไอ้ร้านเนี่ยเขาก็ขายต้นกระบองเพชรไอ้กระถางเล็กๆอ่ะผมก็เดินไปโอ้ยบัง
ขายกระบองเพชรด้วยเนี่ยกระถางอะไรก็20เหมือนกับของอื่นแล้วโหเจ๋งว่ะผมก็ยืนดูอยู่มีตัวแม่คนนึงเดินมาเดินมาเดินมาใส่เสื้อคอกระเช้ามาฮิญาบก็ไม่คลุมแต่ร้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไอ้หวังมึงจะเลือกอะไรเนี่ยบอกยุ่งอะไรฉันละโตฉันจะซื้อกระบองเพชรอย่าว่าแต่ซื้อเลยแค่วางไว้หน้าร้านเนี่ยก็ไม่ดีแล้วเอาถามไม่ดียังไงโตมันมีน้ำนะมันทิ่มแทงชีวิตเองให้วิบัติให้เจ็บปวดตลอดเวลาโตมันไม่รู้มันสอนตะเข้มันสอนตะคูไม่รู้เคยดูดาจานดาวต้องหาชอบไปดูไม่รู้จักเนี่ยบุญอาซิบด้วยเคยอยู่กับคณะเก่าเคยเป็นลูกศิษย์ดูหมอมาเคยไปปล่อยกระทงที่หลังกูโบเคยทุกอย่างอยู่กับคนโบราณมาเขาสอนมาทุกอย่างแล้วก็ตั้งคำถามมันทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยตอบคำถามได้จึงต้องเรียนจนอาเล่มไงพอถามไปเฮ้ยอย่าพูดมากมึงตบกระโหลกอะไรใช้กำลังความประทุษร้ายความเป็นผู้ใหญ่มากดหัวเด็กไม่ยอมอธิบายเพราะล่อเขามาก็ไม่รู้เหตุผลไงนอกจากไม่รู้ซุนนะห์นบีแล้วยังอุตรีและยังอะไรชีริกด้วยในบางครั้งเละเทะไปกันใหญ่พี่น้องครับอย่าว่าแต่ทำซุนนะห์ห่างไกลบิดาเลยไม่ทำซุนนะห์เนี่ยมันเผลอคว้าแม้ทั้งชีริกคว้ากระทั่งแม้ทั้งศาสนาอื่นเอามาหมดเลยไหนไอ้หวังมาดูสิผมเด็กๆเนี่ยไปบ้านคนแก่คนไหนปู่ย่าตายายญาติพี่น้องคนไหนมันเขาคว้ามือจับผมทำไมละวะมาดูลายมือเองสิไหนเอามือชนกันดิเอาล้อนี่มึงมีถุงเก็บสตังค์ไหนละถุงนี่ง่าเส้นมันขาดอย่างเงี้ยมันกั้นไว้ตังค์ไม่รั่วไหลจะบอกว่าฉันขี้เหนียวก็ว่ามาโต๊ะฉันได้กินวันละสลึงทองม้วนเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยนะครับ4อันสลึงนึงสมัยผมเด็กๆคนมันปี๊บอ่ะได้สลึงนึงได้ทองม้วน4อันโต๊ะไม่ให้ตังค์มากกว่านั้นแล้วขึ้นมะพร้าวได้วันละบาทแต่ให้สลึงมาถามว่าเค้าสอนกันไงดูลายมือโอ๊ยมึงจะเจริญก้าวหน้านะอัลลอฮ์แต่มีอยู่ครั้งนึงที่ผมถามโต๊ะผมโต๊ะครับผมเคยนอนหลับไปแล้วในฝันผมเห็นใครไม่รู้เป็นผู้ชายเขาเนี่ยงดดกดำงดงามมากแล้วก็พวกสารบัญแล้วมีคนล้อมเนี่ยเป็นคนเป็นหมื่นนั้นแสนคนเลยแต่ผมไม่เห็นหน้าเขาแล้วผมก็เดินไปถามในฝันผมเดินไปถามนั่นน่ะเนี่ยใครอ่ะคนในนั้นมีคนคนหนึ่งเขาบอกนบีมุฮัมมัดผมตื่นขึ้นมาผมก็มาเล่าให้โต๊ะฟังโต๊ะบอกอับดุลนาซิดเอ้ยกูเนี่ยไม่ใช่หมอดูหมอทำนายนะแต่กูเคยได้เห็นอุลามออุลามอเขาเรียกอุลามออุลามออุลามอสมัยก่อนเขาบอกใครฝันเห็นนบีจะเป็นอาเลมในวันข้างหน้าอ้าวโต๊ะผมแน่นเลยโต๊ะผมแน่นเลยป้าผมตั้งใจเรียนแล้วผมเกเรก็ไม่ได้เรียนรอดนะครับฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยแบบอย่างนบีดียังถ้าดีแล้วจะเอาคนอื่นมาเติมไหมฮะจะเอาไหมไม่เอาแบบอย่างนบีสมบูรณ์ยังประกาศศาสนาครบยังครบแล้วเจ้าของใครมาอีกไหมไม่เอาฉันนบีจึงบอกว่าชัรุลอุมูรถ้าไปเอาของใครเขามาเติมถือว่าเป็นการงานที่เลวร้ายที่สุดมุฮดาซาตุฮาถือเป็นสิ่งที่คุณประดิษฐ์ขึ้นเองเป็นอุตริกรรมของการงานนั้นวะกุลละมุฮดาซาตินบิดอะแล้วไอ้สิ่งที่คุณอุตริกรรมขึ้นมาในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะคุณมาอ้างศาสนาไอ้กวนซูรอเนี่ยคุณบอกไม่ทำไม่ได้เดือนมุฮัรรอมต้องกวนเดี๋ยวนี้เขาไม่กวนวันที่10แล้วพี่น้องเอ้ยเขากวนวันไหนรู้ป่ะครูซะแล้วกวนซันเขากวนวันไหนรู้ป่ะเขากวนหลังอีก2สัปดาห์เขาเลี่ยงเอาไปท้ายเดือนมุฮัรรอมเพราะว่าพอกวนวันที่10มุฮัรรอมตกูซุนนะห์ด่าเป่งมันหนีเว้ยมันหนีเฮ้ยมึงแกล้งโอนเงินให้กูนะกูไม่ไปเรียกอะไรแล้วเดี๋ยวตกูจันดํามันด่าเอาเขาบอกเขาก็ซิบกันนี่ผมได้ยินผมแกล้งแต่งตัวกู้ภัยไม่ใส่หมวกไม่ใส่โต๊ะไปนั่งอยู่กับคนชาวบ้านนั่งกินกาแฟอยู่นั่งเฮ้ยอย่าบอกใครเอ็ดเดี๋ยวไอ้ตกูจันดำมันได้ยินไอ้พวกตกูสุนัขจั๊กๆทั้งหลายมันได้ยินมันมาด่าเดี๋ยวมันออกโทรทัศน์มันด่าออกโทรทัศน์มึงใหญ่ยี่อะไรเห็นโอนเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีนี่เลขบัญชีนี่แล้วเดี๋ยวนัดกันอีกทีนะอาจจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมุฮัรรอมค่อยกวนกันหนีไม่พ้นพี่น้องครับจะหนีไปไหนอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไอ้การที่คุณดื้อแพ่งเลี่ยงคุณไม่รู้เลยว่าอินนะร็อบบะกะลบินมิรซอดอัลลอฮ์จ้องดูอยู่ไอ้นี่รู้ทั้งรู้แต่หนีเลี่ยง
ไม่ต่างอะไรกับยิวอะที่อัลลอฮ์บอกอย่าจับปลานะวันเสาร์เนี่ยอย่าจับเขาเรียกวันซาบาโตห้ามจับวันศุกร์มันไปขุดหลุมไว้ก่อนแล้วก็ปลาก็กระโดดเข้าหลุมพอวันเสาร์มันไปดูปลาเต็มหลุมพอเช้าวันอาทิตย์มันเก็บมันเลี่ยงเลี่ยงจากวันเสาร์ก็มันเจตนาเนี่ยเขาไม่ให้มึงจับแบบนี้ไอ้นี่เลี่ยงยิวพี่น้องถ้าเป็นมุสลิมเลี่ยงบาลีไม่ทำกวนซูรอ10มุฮัรอมแล้วไปกวนซะฮาท้ายเดือนยิวผมไม่ได้ว่านะแต่เราเรียนแบบพฤติกรรมนบีบอกว่ามันตะชับบาบิเก้ามินฟาวินฮุมไปเรียนแบบลัทธิใดศาสนาใดก็เป็นคนพวกนั้นซวยนะพี่น้องฉะนั้นระวังให้ดีว่าการที่ไม่เอาซุนนะห์นบีไม่เพียงแต่เราจะเผลอพลาดไปทำบิดอะห์และจะไม่ห่างไกลบิดอะห์เพราะไอ้ความที่เราไปเชื่อใครต่อใครเขาว่าตุ๋ยตายายทำมาทำไม่ดีเขาคงไม่ทำกันมาหรอกพี่น้องประเพณีไทยอย่างเยอะแยะไอ้ยิงปืนขึ้นฟ้าวันนี้ก็ยิงดิลองไปยิงดิพี่น้องยิงปืนขึ้นฟ้าเดี๋ยวเวลาแต่งนิกะห์ทีแจกขบวนแห่ดิยิงปืนขึ้นฟ้าลองยิงดิวันนี้ลองยิงดิเออตำรวจไม่มาถึงหน้าบ้านเนี่ยมันรู้ไปเพราะกระสุนจะไปทะลุหลังคาบ้านเขาไปตกในห้องนอนเขาก็แจ้งจับเอาดังนั้นพี่น้องครับอะไรที่ไม่ใช่ศาสนาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ยันวันเกียรติหรอกเดี๋ยวก็ซวยแต่ถ้าอะไรเป็นศาสนาเนี่ยนั่นแหละนบีบอกว่ากุลลบิดอะตินดอลาละไอ้อะไรที่เป็นอุตริกรรมเกินเลยมากกว่าคำสอนของฉันมากกว่าแบบอย่างของฉันมากกว่าการยอมรับของฉันอันนั้นแหละมันเป็นอุตริกรรมและมันบอละละมันจะทำให้พวกท่านทั้งหลายหลงผิดว่ากุลละดอลาตินฟินนัทและทุกการหลงผิดในเรื่องราวของศาสนาจะพาพวกท่านไปสู่ขุมนรกพี่น้องพอคนที่เขาไม่เอาซุนนะเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะไอ้อะก็ลงนรกมึงเป็นเจ้าของนรกกันยังไงโอ้ยว่าเจ็บหาว่าพวกผมจะแจกนรกพี่น้องนี่ใครว่าเนี่ยใครเนี่ยรอวาฮูอะห์มัดวันนะซาอีวะหะดีษซอฮีหนี่คือรายงานจากอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลและอิหม่ามนะซาอีและนักวิชาการหะดีษยืนยันว่าหะดีษนี้ซอฮีหใครว่าเนี่ยคำพูดนบีบอกฉะนั้นถ้าคุณบอกนบีบอกแล้วคุณยังเถียงอีกพี่น้องมันไม่ใช่แค่ว่าเราไม่เอาซุนนะห์แล้วไม่ซวยนะแต่การที่เราเถียงกับซุนนะห์ว่าคนที่เขาสอนซุนนะห์แล้วมันไม่ดีมันจะลากคนลงนรกสถานเดียวแล้วก็ไม่เอาแล้วก็สอนสวนทางเลยเนี่ยวันข้างหน้าเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาฟื้นคืนชีพไปวันกิยามะห์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายแถวมันจะมีอยู่หลายแถวนบีทุกคนเขาจะมายืนหัวแถวและบรรดาอุมมะห์ของนบีทั้งหลายเขาจะมายืนต่อแถวนบีอาดัมก็มีอุมมะห์ของท่านยืนนบีนูห์ยืนนบีซอลแลห์นบีฮูดนบีชีดนบียะกบนบียูซุฟนบียูนุสมีคนยืนตามหมดนบีมูซานบีอีซาแถวของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องมีอุมมะห์นบีที่ต่อแถวแต่แถวเนี้ยก่อนจะไปต่อแถวเนี่ยต้องฟื้นคืนชีพก่อนใช่มั้ยแล้วจะเดินไปรวมที่ทุ่งมาชัดถึงจะไปเข้าแถวอัลเลาะห์ตะอาลาให้ฉันทานุมัติพิเศษให้สายน้ําของสวรรค์ที่ชื่อว่ากอซัรอัลกอซัรนะครับมาเกิดมาไหลรินมาที่บ่อน้ําที่ทุ่งมาชัดเป็นบ่อน้ําเรียกว่าฮอดุลกอซัรเป็นเกาซัดแบบเบาๆแบบย่อมๆที่นบีเนี่ยไปยืนรอจำนวนแก้วที่จะได้ดื่มน้ำในบ่อนั้นน่ะเท่ากับจำนวนอุมมะห์ที่ทั้งหมดและนบีก็ยืนรอที่จะช่วยตักแล้วก็ส่งให้กินสำหรับคนที่เอาตามแบบอย่างนบีทุกอย่างก้าวทุกเรื่องโดยที่ไม่หือไม่แฮะไม่แอะไม่อิแต่มันมีรายงานหนึ่งที่นบีให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้เห็นและนบีเล่าให้ซอฮาบะห์ฟังว่าครั้งหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาให้ฉันได้เห็นว่าวันกิยามะฮ์ฟื้นขึ้นมาอุมมะห์ทุกประชาชาติในโลกฟื้นขึ้นมาแล้วทุกคนต่างเดินไปรอยทุ่งมาชัดแล้วอุมมะห์ฉันเนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษได้ดื่มน้ำจากบ่อนี้อุมมะห์นบีอื่นเขาก็จะมีบ่อน้ำของเขาแต่ปรากฏว่ามันมีกลุ่มชนหนึ่งเดินไปถึงบ่อน้ำจะไปตักมาเลกัดผักนะผักไปไปนบีมุฮัมมัดว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่อุมมะห์ฉันละเขาจำฉันได้เขาเดินมาเนี่ยเขาจะมากินน้ำให้เขากินเด้อไปไล่เขาทำไมมาเลกัดบอกมูฮัมหมัด
ท่านไม่รู้หรอกว่าหลังจากท่านตายแล้วไอ้พวกเนี่ยมันอุตริอะไรใส่ท่านมันเติมหลักการศาสนาของท่านไปมิใช่น้อยเท่าไหร่รู้ไหมฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่อนุมัติให้คนพวกนี้กินน้ำแม้แต่เพียงอึกเดียวไปบ้างทั้งหิวๆแหละไปวงเข้าแถวซะแล้วพอไปถึงนบีก็คนกินเสร็จปุ๊บก็ไปเข้าแถวกันปรากฏว่าไอ้คนที่ได้กินก็ไปต่อแถวนบีไอ้คนที่ตามซุนนะห์ก็ไปต่อแถวนบีแต่ไอ้คนที่ไม่เอาซุนนะห์นบีแล้วยังบะแกงแถไถด่าซุนนะห์นบีมันไม่มีที่ยืนเพราะนบีไม่ให้เข้าแถวเพราะนบีบอกว่าก็มันลัมยะมันบิซุนนะตีฟะไลซะมินนีใครไม่เอาซุนนะห์ของฉันไม่ใช่พวกฉันไม่เอาไม่ให้เข้าแถวด้วยเพราะวันกิยามะห์มาเลกัตเค้าก็ไม่ให้เข้าแถวอ้าวไม่มีแถวยืนว่ะเฮ้ยมันมีแถวพิเศษบางฮัสบุลลอฮ์คิดว่าแถวไหนฮะแถวเข้าคิวรับอะไรนะรับเงินอะไรบีคนชราแถวธนาคารอมสินหนองจอกว่าไม่ใช่ฮะหรือแถวเขาแจกอาหารโปรยทานชวนเชียงเม้งเปล่าแต่เป็นแถวของอิบลิสที่มันพยายามหลอกล่อให้เกียรติซุนนะห์นบีหลอกล่อให้ไม่สนใจซุนนะห์นบีฉันเชื่อท่านครูฉันน่ะใครจะว่าซุนนะห์ฉันไม่สนน่ะก็ท่านครูฉันก็บอกที่เขาทํากับซุนนะห์ไม่ดีหรอซิกเก็ตเนี่ยดุอานบีก็ดุอานบีก็ซิกเก็ตก็เนี่ยดีก็ซุนนะห์แหละพอตามแบบนั้นปุ๊บไม่มีแถวเข้านบีไม่ให้เข้าแถวนบีก็ไปเข้าแถวอิบลิสอิบลิสก็บอกมาพี่ภาษาอีสานบอกมาแน่มาพี่ตามพี่มาไอ้น้องเอ้ยอีลาจะฮันนามิซูมารอไปที่ยะฮันนัมด้วยกันไปยะฮันนัมด้วยกันไปไหนอ่ะนู่นไปแถวอิบลิสมันถูกแช่งแล้วไปอยู่แถวมันก็บะไลดิถามว่าเอาแล้วทำไมได้อยู่ก็ไม่เอาซุนนะห์นบีไงทั้งที่ปากกาว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุสุลลอฮ์แต่การปฏิบัติไม่ใช่แปลว่าตามนบีจริงไม่จริงไม่จริงโกหกไม่โกหกโกหกนบีโกหกอัลลอฮ์หลอกตัวเองพี่น้องครับฉะนั้นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้ำนับอย่างหนาว่ามันอะห์ดะซใครก็ตามที่คิดคนพี่น้องจำไว้นะศาสนาเราเนี่ยศาสนาตามใครตามนบีคนเดียวแล้วนบีตามใครนบีก็ตามคำสั่งอัลลอฮ์แต่ถ้าไม่ตามนบีก็เท่ากับไม่ตามอัลลอฮ์เมื่อไม่ตามนบีแล้วไม่ตามอัลลอฮ์ก็เท่ากับอะห์ดะซฟีอัมรินานบีบอกก็คิดขึ้นมาใหม่ในศาสนาของเราฮะที่ฉันได้สอนมาทั้งหมดเนี่ยไม่เอาใช่ไหมมาไลซามินหุโดยที่ฉันอธิบายแทบตายฉันต่อสู้ดิ้นรนพยายามสอนอบรมพี่น้องนบีไม่มีข้าวจะกินแต่ต้องสอนซอฮาบะนบีอดมือกินมือหินผูกท้องแต่ต้องบอกสัจธรรมกับซอฮาบะนบีถูกขว้างหน้าถูกตาหน้าถูกไล่ค่ะแต่ต้องสอนแบบอย่างให้กับซอฮาบะให้เข้าใจถูกที่สุดให้ทำตามให้มากที่สุดแล้วเป็นไงมาถึงคนยุคเราไม่เอานบีบอกฟาหัวรัดดุนถ้าไม่เอาตามฉันก็ไม่ยอมรับอัลลอฮ์ก็ไม่รับแต่ว่าอะไรที่ทำไปน่ะฟาวที่ทำบิดอะห์ทำอุตริเพิ่มไปน่ะฟาวและยิ่งนบีบอกไว้ในหะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งบอกว่าแค่ใครก็ตามที่ตายลงเนี่ยแล้วมีคนที่มีอะกีดะห์ซอฮีฮ์มีอะกีดะห์มีหลักเชื่อมั่นศรัทธาที่ถูกต้องอะกีดะห์ไม่ปนของชาวบ้านเขามานะเมื่อยืนละหมาดให้แค่40คนนั่นแหละบัญญัตินั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วไอ้นี่ละหมาดก็บิดอะห์อะกีดะห์ก็ไม่ซอฮีฮ์เรียบร้อยจ้างมาอีกด้วยไปกันใหญ่เลยพี่น้องเลยอัลลอฮุฮาบัตอัลลอฮุฮาบัต10แล้วเว้ยอัลลอฮุฮาบัต3ตักบีรละ15อัลลอฮุฮาบาดเรียบร้อย4ตักบีรออกจากสุเราคนละ20ละหมาดญะนาซะห์กี่ตักบีรเมื่อกี้กี่ตักบีรกี่ตักบีรกี่ครั้งอัลลอฮ์วัดกี่ครั้ง4เปล่า4 5 4 20พอดีแบงค์20ปิวเลยนี่ภูมิใจเลยเอ้ยเขาแจกตังค์ด้วยเฮ้ยแกเอาตังค์เนี่ยอัลลอฮ์จะรับดุอาแกยังไงล่ะเพราะอัลลอฮ์สั่งว่ายาบูดุลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดีนให้อิคลาสเว้ยจะไปขอดุอาคนตายเนี่ยไม่ต้องมีอันนี้สินจ้างพี่น้องอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำบุญเลี้ยงหางของญาติคนจนไปเรียกมาเลยเฮ้ยบังรอซูลแกคุยเก็บขยะขายวันได้เท่าไหร่วันร้อยกว่าบาทอัลลอฮ์จะพอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมานี่มากินอาหารบ้านฉันเลี้ยงไปสิไม่ต้อง
เขาจะดูอ้อมไม่ดูอ้ออัลเลาะห์ตอบแทนความดีเราถูกป่าวได้ยังได้แล้วไอ้นี่มึงไม่ดูอ้อให้กูกูไม่แจกตังค์มึงไม่ดูอ้อให้กูกูไม่ให้กินอาหารกูเอ้าแล้วไปดูอ้อแล้วดูอ้อนะเรารับไหมรับจ้างดูอ้อเรารับไหมไม่มีหะดีษสักบทนึงไม่มีหะดีษสักบทแต่อัลเลาะห์สอนในซูเราะห์ยาซีนพี่น้องไปอ่านดูอินนามานุตอิมุกุมลิวัจฮิลลาเวลาที่ให้อาหารใครเนี่ยลิวัจฮิลลาต้องให้เพื่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการลานูรีดูมินกุมยะซาอวะลาชูกูรอไม่ต้องการแม้กระทั่งคำขอบคุณหรือการตอบแทนใดๆไม่เอานั่นอัลเลาะห์สอนไว้ในกุรอานในซูเราะห์ยาซีนพี่น้องไปอ่านดูไม่ต้องการที่เราไปแลกไอ้นี่รับตังค์แจกอากีดะห์ก็ไม่ดีเพราะเชื่อโตแน่ๆผมยังเกตอปีนึงก็ไปยุทธยาทีนึงนะถึงปีก็ทำบุญบ้านเชือดข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งแหลกลานเลยพี่น้องแล้วสุดท้ายบอกไม่ทำมึงไม่ทำมีอันเป็นไปนะเว้ยเฮ้ยพี่น้องผมเนี่ยเป็นคนเชือดไก่แต่กับเด็กแล้วเอาขมิ้นทาแล้วเล็บตัดเล็บไก่ตัดไม่ได้ด้วยปากก็ห้ามตัดแล้วจะกินยังไงวะผมว่านะโตแน่ๆคงโมโหน่าดูนี่มึงเวลามึงแกงกันเองเนี่ยมึงไม่ให้ใส่เล็บไปด้วยหรอถ้าเขาด่าได้เขาด่าแล้วนะผมบอกโต้ผมว่าโต้ทำไมไม่ตัดเล็บไก่แล้วตัดฟันปากไก่ด้วยโต้แน่ๆเขาไม่กินหรอกแต่เขาด่าแม่เอ้าเขาบอกมึงรู้ได้ไงเออเรายังโมโหเลยไม่ตัดให้เอาเล็บใส่ไปเลยพี่น้องใช่ป่ะล่ะลองไก่ลองไปถอนขนใส่ไปในทุบเดี๋ยวกินเปล่าบางอาซันกินเปล่าครูอาซันบางสุรากินเปล่าเออเลยไอ้นี่เล็บใส่ไปทั้งเออเลยพี่น้องแล้วโต้แน่ๆเขาไม่บ่นเด้อพี่น้องครับอย่าไปเชื่อผิดเพราะไอ้ความเชื่อผิดเนี่ยมันจะพาเราไปสู่อิตริกรรมบิดอะห์ทั้งหลายพี่น้องจำเอาไว้ส่วนใหญ่ของบิดอะห์ที่มันเกินเลยในศาสนาของเราที่ทำกันอยู่ในสังคมเนี่ยด้วยความเคารพผมไม่ได้ยากอยากว่าใครแต่ด้วยความเคารพถ้าลองกลับไปเช็คแล้วมันมาจากอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องแล้วมันมาจากอะกีดะห์คนอื่นก็ด้วยศาสนาอื่นผมเนี่ยเรียนโรงเรียนวัดมา2โรงเรียนพี่น้องครับจนกระทั่งผมไปถามหลวงพ่อพ่อเพื่อนผมเป็นลูกศิษย์วัดเฮ้ยไอ้บุญธรรมขอก็ไปคุยกับหลวงพ่อหน่อยบอกไปสิหลวงพ่อครับไอ้การทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งทำบุญ3วัน7วัน40วันให้คนตายเนี่ยศาสนาหลวงพ่อมีมั้ยครับหลวงพ่อเขาพูดกับผมว่ายังไงพี่น้องไปถามได้วัดพุทธบูชาทุ่งภูบางขุนเทียนหลวงพ่อบอกโยมหนูโยมบางน้อยเอ้ยเขาเรียกผมบางน้อยโยมบางน้อยเอ้ยศาสนาโยมเนี่ยดีอยู่แล้วมาลอกของอาตมาไปทําไมหลวงพ่อว่างี้ผมหน้าเลยแค่เนี้ยหลวงพ่อบอกของเขาอ่ะเอาของเขาไปใช้ทําไมนั่นความเชื่อเขาพิธีกรรมเขาไอเราเอาไปหมดพี่น้องฉะนั้นจุดธูปจุดเทียนขึ้นหิ้งถวายทําบุญทั้งหมดน่ะพี่น้องมันเป็นของลัทธิเขามันเป็นของลัทธิเขาแต่ของเราเป็นไงครับได้ทุกเมื่อเลยสอดคอบริจาคไปสินี่ผมเข้ารายการโทรทัศน์พี่น้องผมนั่งพูดมาชั่วโมงแล้ววิชาการดีไหมหลักการถูกต้องไหมช่วยโทรบริจาคหน่อยเงียบกริบเพราะอะไรเพราะตอนนั้นมีแข่งฟุตบอลที่ราชมังคลาบางวันพี่น้องช่วยบริจาคหน่อยผมพูดเรื่องศาสนามาเยอะแล้วพี่น้องได้ประโยชน์เยอะแล้วช่วยบริจาคช่วยเหลืองานศาสนาหน่อยเงียบกริบพอไปถามไอ้ตากล้องเฮ้ยมึงไปดูโทรทัศน์ข้างล่างดิตอนนี้มีรายการสดอะไรอ๋อถ่ายทอดแข่งขันร้องเพลงช่องนั้นกำลังดังดาราดังๆมาเต็มกูว่าแล้วก็เป็นซะอย่างนี้พี่น้องไม่ฟังศาสนาแล้วจะรู้ได้ไงว่าซุนนะห์แค่ไหนและแบบไหนที่เลยธงที่นบีทำไว้จะเป็นบิดอะห์อุตริกรรมและสุดท้ายเมื่อเราไม่กินไม่ได้เข้าแถวเดียวกับนบีไม่ได้กินบ่อน้ำเกาซัดแล้วเราต้องไปต่อแถวอิบลิสจะรอดเหรอพี่น้องครับเราจะรอดเหรอผมอยากจะฝากทิ้งท้ายในค่ำคืนนี้ครับว่าเราต้องหันมากลับมาดูการกระทำของเราวันนี้แล้วก็คนในสังคมเดียวกับเราว่าวันนี้เรามีพื้นฐานของศาสนาในแต่ละเรื่องมากน้อยเพียงใดอย่าคิดว่าแค่เรื่องละหมาดอย่าคิดว่าแค่เรื่องทำบุญไม่ทำบุญอย่าคิดว่าแค่เรื่องโกนผมไฟไม่โกนผมไฟทุกเรื่องพี่น้องขนาดแปรงฟันยังเป็นซุนนะห์นบีเลยลาลาอชุกะอะลาอุมมะตีลามัตตุกุมบิซวะลามัตตุกุมบิซวะ
ถ้าไม่เป็นการยากลำบากแก่ประชาชนฉันจะใช้ถูฟันเนี่ยประจำเลยลิกุลลิวดูอินเอาลิกุลลิสลาตินทุกการละหมาดหรือทุกการละหมาดทุกครั้งที่จะละหมาดถูฟันที่หลอดยางเขียนวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเราเชื่อเลยเนี่ยไม่ใช่ซุนนะห์นบีหรอกที่หลอดยาที่ฟันเนี่ยภัยสัจกรมันเขียนว่าอย่างน้อยวันละ2ครั้งเราก็เชื่อมันแปรงเช้าตื่นนอนกับตอนก่อนเข้านอนแต่นบีบอกแปรง5ครั้งผมเห็นขยันละหมาดและขยันแปรงฟันทุกคนพอเห็นคนดะวะห์เขาแปรงฟันแม่อะเหล่มชั้นมึงเอาไปว่าเขาอีกเขาก็เอาซุนนะห์ไปว่าเขาสิพี่น้องฉันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราห่างไกลซุนนะห์เราก็เฉียดบิดอะห์วันยังค่ำผมยังอยากจะฝากพี่น้องทั้งหลายว่าวันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาพื้นฐานของซุนนะห์อย่างถูกต้องและอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วบางทีเราเข้าใจว่าวันนี้เราเนี่ยอยู่ในซุนนะห์จ๋าแล้วเราเนี่ยโอ้โหนะซุนนะห์เต็มคราบแล้วแต่ที่ไหนได้พอเราเอามะพร้าวห้าวของเราไปขายสวนไปคุยกับต๊ะครูให้ต๊ะครูฟังพอต๊ะครูเขาโยนมาเยอะมาดอกนึงเราหงายท้องเลยไปไม่ถูกเลยพอต๊ะครูโยนมาให้เราเรื่องนึงตอบไปไม่ถูกเลยไหนลองตอบคำถามเรื่องนี้สิไปไม่ถูกเลยใช่ไหมอาแกก้อนเนี่ยนบีทำยังไงนบีเชือดแพะเชือดแกะเนี่ยกี่ตัวตอบไม่ได้พี่น้องรู้ไหมนบีทำอาแกก้อนเนี่ยรีวายะส่วนใหญ่ยืนยันว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนบีเชือดแค่คนเดียวเชือดแค่แพะตัวเดียวหรือแกะตัวเดียวแต่มีบางรีวายะที่บอกกิฟเชน2ตัวในความเป็นผู้ชายนี่บางรีวายะแต่ส่วนใหญ่ก็แปลว่าอะไรพื้นฐานง่ายๆเลยก็ต้องอย่างน้อยตัวนึงเวลาเด็กคลอดออกมาได้7วันอย่างน้อยทําอะไรก็อย่างน้อยต้องตัวนึงแต่ถ้ามีความสามารถทํา2ตัวก็ได้ซุนนะห์ด้วยก็ทําไปถ้าเป็นลูกผู้ชายแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ตัวนึงแต่ไม่มีน้ำยาล่ะไอ้เปาะมันไม่มีน้ำยาไอ้แชร์มันเปาะมันไม่มีตะตังทำไงถ้าต้องป่ะต้องทำป่ะไม่ต้องก็เนี่ยง่ายสุนนะห์นบีง่ายไหมง่ายฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ตัดสุนนะห์นบีเท่ากับฟันกรามเท่ากับชีวิตเราเพราะสุนนะห์นบีแหละครับมันจะเป็นเครื่องการันตีว่าวันข้างหน้าเราจะยืนเข้าแถวหลังนบีและนบีจะฟัชฟาอาช่วยเหลือเราและจะพาเราเข้าสวรรค์ไปอยู่กับท่านหรือไม่อยู่ที่วันนี้แหละว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยรักสุนนะห์นบีขนาดไหนและพร้อมจะก้าวตามเรียนแบบนบีทุกฝีก้าวขนาดไหนถึงแม้วันนี้เราทุกลมหายใจเราทำได้ไม่หมดแต่อัลลอฮ์จะดูเจตนาและความตั้งใจของเราว่าสุดหรือยังถ้าสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้ววันถึงแม้เราทำไม่ครบทุกสุนนะห์เราก็มีสิทธิ์ได้กินน้ำเกาซัดเราก็มีสิทธิ์ได้ยืนแถวเดียวกันนบีและอาจจะได้อยู่สวรรค์ชั้นเดียวกับท่านนบีนั่นก็คือฟิรดาวสุลาลาสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดที่ชื่อว่าฟิรดาวที่นบีและบรรดานบีทั้งหลายเขาได้อยู่กันอินชาอัลเลาะห์วันนี้ขอฝากเพียงแค่นี้ครับกุบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์